อย่างต่อเนื่องก็คือเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นการติดตามเนี่ยผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องมีโปรเซสในการติดตามเนี่ยการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาการสร้างรอบประชุมขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะติดตามนะครับคนในองค์กรของเราเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เข้มขึ้นเพื่อทำให้พวกเราสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องโอ้โหเสียเวลาคิดทีมทำทุกๆอย่างแล้วก็ทรัพยากรบุคคลทุกคนต้องเตรียมการอย่างดีเพื่อทำให้ฟังก์ชันงานออกมาดีที่สุดจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อทำให้พวกเรามีเครื่องมือในการติดตามคนในองค์กรของเรานะครับซึ่งมันก็สัมพันธ์กับเรื่องที่ผมจะบรรยายเนี่ยในคืนนี้สิ่งที่นะครับชัดเจนมากๆว่าสมรมีความแตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอื่นนั่นก็คือเราเข้าใจนะครับโปรเซสของการติดตามเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญและเราไม่หลุดโฟกัสเลยครับเพราะฉะนั้นหลุมในการเคลื่อนคนในธุรกิจของเราเนี่ยจากที่ออกไปหาผู้มุ่งหวังแล้วแชร์ลิงก์แล้วทำยังไงถึงจะเคลื่อนเข้ามาในรอบประชุมรีสตาร์ทและเคลื่อนต่อไปเนี่ยในรอบรายเดือนก็คืออินสไปเรชั่นนะครับและเคลื่อนต่อไปในรอบ4เดือนก็คืองานเดอะซักเซสที่เรียกว่ามันเป็นหลุมที่เป็นฟันเดเมนทัลนะครับหรือรากฐานในการระบบเคลื่อนคนของเราเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยนะครับสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายถ้าเราติดตามดาวไลน์ของเราเนี่ยในทุกๆครั้งของแต่ละฟังก์ชันในทุกๆครั้งของการเคลื่อนคนเนี่ยแน่นอนครับว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมใช้มาอย่างได้ผลแล้วตอนที่ผมเป็นนักธุรกิจผมทำธุรกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ผมใช้โปรเซสของฟังก์ชันในการติดตามก่อนแล้วการขยายความให้พวกเราฟังว่าไอ้ซิกแพคที่ผมจะบรรยายเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับฟังก์ชันส่วนหนึ่งเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอีกหลายส่วนเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะโกลับคนในองค์กรของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราโกลับเป็นนะนอกจากเราสปอนเซอร์เป็นนะถ้าเราโกลับเป็นนะครับผมว่าเนี่ยคนที่เป็นบรอนซ์ซิลเวอร์เนี่ยคุณสามารถเป็นแพลตินัมใน4เดือนข้างหน้าแบบผมมั่นใจว่าคุณเป็นได้เลยนะมั่นใจว่าคุณเป็นได้ถ้าคุณรู้เทคนิควิธีการในการโฟล์คแล้วคุณไม่หลุดโฟกัสคุณมีattentionในการที่จะทำเรื่องที่สำคัญผมมั่นใจว่าคุณเป็นท้ายสุดได้แน่นอนสำหรับใครที่หวังตำแหน่งสูงกว่านั้นตั้งเป้าหมายตำแหน่งสูงกว่านั้นคุณก็สามารถที่จะเป็นได้นะครับถ้าคุณรู้วิธีในการโฟล์คตอนที่จะพูดถึงนะครับในซิกแพคในแต่ละข้อเนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าความจริงเนี่ยของคนที่เราออกไปพูดคุยเรื่องราวธุรกิจเนี่ยมันไม่มีทางที่คนทุกคนที่เราออกไปคุยแล้วก็ตัดสินใจโอเคเซย์เยสโอ้ยสนใจอยากจะทำโอ้ยอยากจะสำเร็จตั้งแต่แรกไม่มีทางที่เราจะเจอบุคคลอย่างนั้นอย่างง่ายๆมันจะมีค่าเฉลี่ยถัวเฉลี่ยไปหมดมีคนที่แบบโอ้โหปฏิเสธเรานะครับปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ฟังไม่รับนัดทุกๆอย่างจนกระทั่งเนี่ยเราโอ้โหต้องใช้ความพยายามสุดท้ายเนี่ยสามารถรับนัดเราแล้วเราออกไปพูดคุยเรื่องราวธุรกิจอ่ะไม่ยอมมาเรียนรู้ไม่ยอมมาเข้าห้องประชุมอีกนะครับอาจจะตัดสินใจแค่ซื้อสินค้าไปใช้แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นนะครับทำธุรกิจกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีวิชาสำคัญวิชานี้ในการติดตามเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวัดผลว่าระดับความสนใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนสุกงอมได้ยังที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในประเทศที่เฮ้ยพร้อมที่จะลุยแล้วพร้อมที่จะเป็นผู้นำคนหนึ่งในทีมของเราโอเคเราไปดูก่อนสิ่งที่ทำให้ผมเก่งวิชานี้นะครับต้องยอมรับว่าอาชีพผมเนี่ยทำให้ผมเก่งวิชานี้นะครับลองคิดดูแพทย์คนหนึ่งเนี่ยพวกเราเคยป่วยไหมครับเวลาป่วยนี่เคยไปหาคุณหมอไหมญาติพี่น้องของเราที่ป่วยเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอสมมติว่าต้องนอนแอดมิทในโรงพยาบาลมีไหมคุณหมอเนี่ยพอสั่งแอดมิทไปปั๊บแล้วก็ไม่เคยมาดูเราอีกเลยจะเป็นตาไร้ดีเนี่ยปล่อยพยาบาลดูแล้วคุณหมอไม่มาดูอีกเลยมีไหมมีไหมมีเหรอมีโรงพยาบาลไหนเนี่ยคงไม่มีใช่ไหมครับเมื่อผมเป็นแพทย์เนี่ยเวลาผมแอดมิทคนไข้รายหนึ่งเนี่ยส่งเข้าไปอยู่ในตึกภายในละคนไข้ในตึกละพรุ่งนี้เช้าเป็นไงครับผมก็ไปดูไหมไปดูอะไรไปดูไอ้เจ้าทรายเนี่ยอุณหภูมิเป็นไงเนี่ยมีไข้ไหมนะครับหายใจเป็นอย่างไรดูอาการแสดงอื่นๆดูว่าหลังจากให้การรักษาไปแล้วคนไข้อาการดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนต้องปรับยาไหมต้องลดยาไหมนะฮะแล้วถ้าไม่ดีขึ้นเอาละจะปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาอย่างไรเคยให้ยาแล้วไม่ได้ผลสงสัยรายนี้อาจจะต้องไปผ่าตัดแล้วนะอาจจะต้องเซตผ่าตัดเตรียมการผ่าตัด
อะไรก็แล้วแต่นี่เรียกว่าฝนละอับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันแต่ละวันเพื่อที่เราจะได้ประเมินและวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการทำการรักษาเพิ่มเติมจนกระทั่งคนไข้อาการดีขึ้นดีขึ้นและสุดท้ายไงครับก็จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลดิชาร์จกลับบ้านไปพอดิชาร์จกลับบ้านไปเนี่ยในหลายโรคเนี่ยยังต้องเลยครับอ้าวนัดกลับมาดูอีก1อาทิตย์ข้างหน้ามาให้คุณหมอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโคราชเพราะฉะนั้นวิชาโคราชเนี่ยพอผมเข้าใจเนี่ยในเรื่องนี้ผมก็รู้ว่าเฮ้ย key factor of success ในธุรกิจของเราเนี่ย key factor of success นะครับที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จนั่นก็คือเราต้องมีผู้นำที่อยู่ในองค์กรของเราเห็นด้วยไหมเราต้องมีผู้นำที่อยู่ในองค์กรของเราถ้าเรามีผู้นำในองค์กรของเราเยอะๆธุรกิจเราโตไหมโตถ้าเรามีผู้นำในองค์กรของเราเยอะๆธุรกิจเรามั่นคงแข็งแรงไหมครับมั่นคงแข็งแรงเพื่อทำอย่างไรเนี่ยที่เราจะทำให้เรามีผู้นำเยอะๆเพราะฉะนั้นต้องติดตามแต่ละคนที่เรียกว่าเป็นตั้งแต่แดนแด้เหมือนคุณสว่างเนี่ยจนกระทั่งเป็นไงสุดท้ายสามารถเติบโตและมาเป็นผู้นำของเราซึ่งมันต้องมีวิชาในเรื่องของการติดตามในระดับที่เข้มลึกต้องใส่ใจต้องรู้ว่าระยะเวลาไหนควรใช้อะไรในการติดตามเพื่อทำให้คนทนหนึ่งค่อยไป transform ตัวเขาเองจากที่ไม่ได้มีภาวะผู้นำเลยจากที่ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีความรู้ในธุรกิจของเราในท้ายที่สุดเขาสามารถที่จะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคนหนึ่งในองค์กรของเราเราก็สามารถที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จได้นี่คือคีย์หลักที่เราต้องรู้ผมเสียดายมากนะครับสำหรับใครหลายคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการติดตามและคิดว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้จากการแค่ขายของเท่านั้นเองขายของได้ทีวีนะได้ทีวีเอาไปทวีดีมากเลยก็ไปขายไปขายของเราก็ได้เลยครับได้ยอดธุรกิจกลับมาแต่เราไม่ได้ผู้นำเพราะฉะนั้นทีวีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นทีวีที่มันไม่มั่นคงเพราะเราไม่มีทางที่จะขายได้ตลอดทุกๆเดือนจากความสามารถของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นเนื้องานที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของพวกเราเติบโตและแข็งแรงคืออะไรครับคือการพัฒนาผู้นำหรือการสร้างผู้นำต้องอาศัยวิชาในการติดตามแบบเข้มไม่ให้หลุดโฟกัสเลยครับพอผมเข้าใจแล้วผมเก่งในวิชานี้จึงทำให้ผมประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาขณะที่เป็นนักธุรกิจเดิมเอาละเราไปดูก่อนว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในการติดตามเนี่ยเราต้องการอะไรครับในธุรกิจเดิมหนึ่งคือว่าระดับการตัดสินใจของคนเราไม่รู้หรอกว่าใครแต่ละคนที่สมัครมาในองค์กรของเราใครตัดสินใจในระดับไหนซึ่งมันมีระดับการตัดสินใจซึ่งอยู่ในสไลด์ต่อไปเราไม่รู้ว่าใครตัดสินใจในระดับไหนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยกันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเฮ้ยพาเข้าไปในห้องประชุมแล้วค่อยประเมินอีกทีนึงว่าเฮ้ยหลังจากจบนะการเข้าเรียนรู้ในห้องประชุมไม่ว่าจะเป็นรีสตาร์ทหรืองานอะไรก็แล้วแต่แล้วเราค่อยประเมินทีดูว่าเฮ้ยเขาตื่นเต้นแค่ไหนจากการที่เราตั้งคำถามบางคำถามหรือดูอาการแสดงต่างๆดูความตื่นเต้นแล้วก็พอจะบอกได้ว่าเฮ้ยระดับการตัดสินใจตอนนี้มันถูกวางแค่ไหนแล้วนะครับต่อไปก็คือเพื่อคัดกรองคนที่ใช่ในธุรกิจได้ผลดีมากครับเมื่อเราติดตามเราจะรู้เลยว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่เมื่อเรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเราก็จะดูยิ่งชัดดูยิ่งเก่งขึ้นให้ถ้าคนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงยังต้องทำอะไรหลายต่อหลายอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นตัวจริงยังต้องใช้เครื่องมือต่างๆฟังก์ชันบางอย่างเพื่อทำให้รู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าคนที่ใช่เนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่มาส่งซิกให้เราดูว่าคนนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการติดตามผิดคนก็จะทำให้เราเสียเวลาด้วยผมก็พูดนะครับอยู่หลายครั้งด้วยกันว่าเราต้องมีนะครับองค์กรของเราหน้ากว้างมากพอจีหนึ่งของเราต้องเยอะมากพอแล้วเราจะเลือกติดตามคนได้ถูกต้องแต่บางคนเนี่ยสปอนเซอร์คนไปได้3คนแล้วคาดหวังว่า3คนนี้จะเป็นผู้นำของเราแล้วเฝ้าติดตาม3คนนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านไปเดือน2เดือน3เดือน5เดือนไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆเลยเป็นเพราะว่าเราติดตามผิดคนตัวเลือกเราน้อยเกินไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องนะครับมีไลน์จีหนึ่งของเรามากพอแล้วเราเลือกติดตามคนที่ใช่เพราะสุดท้ายคนที่ใช่จะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดจะสร้างยอดผลิตได้สูงสุดองค์กรจะเติบโตเร็วสุดนี่ก็พอเห็นไหมครับขั้นตอนคนที่ใช่ในธุรกิจอย่างที่สามก็เพื่อพัฒนาตนครับการติดตามเนี่ยโอเคอาจจะมีใครบางคนที่ไม่เข้าใจอะไรยังไม่เคลียร์ในเรื่องอะไรเราเป็นอัพไลน์ถึงครับเราติดตามเพื่ออะไรครับเพื่อส่งผ่านความรู้หรือทักษะบางอย่างเพื่อทำให้เขาโอ้โหจากที่
ไม่เข้าใจบางอย่างแล้วพอเข้าใจโอ้ยตื่นเต้นมีความรู้ในเรื่องนี้เขาก็อาจจะทำอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นเป็นในเรื่องของการพัฒนาคนเพื่อติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จตอนนี้ในธุรกิจของเรามันมีตัวชี้วัดที่สำคัญนั่นก็คือไวท์เทลไซน์อยู่5ตัวด้วยกันเราติดตามตัวชี้วัดในแต่ละตัวนะครับแต่ละเรื่องเพื่อทำให้ดาวไลน์ของเราไม่หลุดโฟกัสจากเราเพราะการติดตามในเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยของเขาเติบโตด้วยและของเราเติบโตได้ด้วยนะครับเพื่อให้เริ่มต้นธุรกิจได้อย่างถูกต้องบางคนเอาละเราออกไปแนะนำเขาเปิดใจแล้วเขาก็ตัดสินใจที่แบบเอาเราจะเริ่มชวนคนละปรากฏว่าในระหว่างที่เขาตัดสินใจที่จะเริ่มชวนคนเนี่ยคนใหม่ๆที่ไม่มีความรู้มีประสบการณ์เขามีโอกาสชวนผิดหรือชวนถูกเขามีโอกาสชวนผิดมากกว่าชวนถูกถูกไหมเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสชวนผิดเนี่ยเขาก็จะทำลายรายชื่อของเขาไปสมมติว่ามีรายชื่อดีๆเนี่ยอยู่หลายสิบรายชื่อแต่ด้วยความที่เขาไม่มีทักษะในการชวนเขาก็ชวนแบบผิดๆพอชวนแบบผิดๆเนี่ยพอสปอนเซอร์ไม่ได้กำลังใจเป็นไงบ้างพอเยี่ยมไหมกำลังใจก็จะตอบถูกไหมพอกำลังใจตอบแล้วเป็นไงโอ้โหมันยากกว่ามันไม่เหมาะสำหรับเรายิ่งคนใหม่ๆเนี่ยแอตติจูดเป็นไงครับแอตติจูดไม่แข็งแกร่งพอมีโอกาสที่จะเรียกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเฮ้ยหมดแรงแล้วอะไม่ไหวละไปต่อไม่ได้คนใกล้ตัวที่ชวนไปเจอคำปฏิเสธกลับมาก็เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ท้อแท้แล้วหลุดออกจากธุรกิจไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยว่าจังหวะนั้นเราต้องสอนการเริ่มต้นเฮ้ยมีทักษะในการที่จะลิสต์รายชื่อหรือยังมีทักษะในการรัดหมายหรือยังตอบข้อโต้แย้งขั้นพื้นฐานได้หรือยังตอบที่ยังรัดหมายถ้ายังทำไม่ได้เป็นไงครับจังหวะเวลานั้นเราต้องติดตามเขาเฮ้ยอย่าเพิ่งชวนใครก่อนนะเอาละถ้าจะชวนใครเดี๋ยวผมจะสอนการเริ่มต้นก่อนนะตอบข้อตัวอย่างถ้าเข้ามาอย่างนี้เราจะตอบยังไงทักษะในการนัดหมายต้องนัดแบบไหนการออกไปเนี่ยแชร์ลิงต้องทำยังไงบ้างนะครับต้องอินดิฟายยังไงอันนี้คือการเริ่มต้นอย่างง่ายๆนะครับที่เราต้องสอนเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเมื่อไหร่ที่มีการติดตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอัพไลน์กับดาวไลน์เนี่ยเป็นไงครับก็มีโอกาสที่จะออกไปทำงานร่วมกันเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีเกิดการส่งต่อนะครับทั้งความคิดความรู้ทักษะแล้วก็พลังลงไปในองค์กรของเราได้ไปยังดาวไลน์ของเรานี่คือการติดตามเช่นเดียวกันต่อไปก็คือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายติดตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ดาวไลน์ของเราบรรลุเป้าหมายและสุดท้ายส่งผลให้เราบรรลุเป้าหมายด้วยอันนี้คือในธุรกิจเน็ตเวิร์กของเราว่าเราจะต้องติดตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในทุกๆเรื่องนะครับที่อยู่ในชาร์ตนี้เอาละแล้วต่อไปครับการตัดสินใจเนี่ยของคนมีอยู่4ขั้นด้วยกัน1คือตัดสินใจที่จะมาฟังมีไหมคนจะมาฟังนี่ต้องตัดสินใจคิดว่ามีไหมครับถ้าบางคนเราชวนแล้วชวนอีกยังไงก็ไม่ยอมมาฟังไม่ตัดสินใจจะมาฟังยุ่งมั่งหรืออะไรต่างๆแล้วติดภารกิจบ้างไม่สะดวกมาบ้างไม่ชอบธุรกิจในแนวนี้ไม่อยากมาฟังเลยนะครับอันนี้ก็คือขั้นที่1ขั้นที่2คือมาเรียกว่าตัดสินใจสมัครอาจจะตัดสินใจสมัครจากที่บ้านก็ได้หรืออาจจะมารีสตาร์ทแล้วตัดสินใจสมัครขั้นที่3ก็คือนะครับตัดสินใจทำขั้นที่2อาจจะรวมตัดสินใจสมัครแล้วก็อาจจะซื้อสินค้าไปทดลองใช้ก็ได้ขั้นที่3คือตัดสินใจทำเมื่อไหร่ที่เรามีดาวไลน์ของเราเนี่ยนะครับที่ตัดสินใจทำเป็นไงครับอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นไงครับฟูขึ้นไหมโอ้ยดาวไลน์ของเราตัดสินใจทำแล้วจากที่ตัดสินใจแค่สมัครก็ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยพอผ่านคอร์สสตาร์ทโดยพี่สุนทรไปเจออาจารย์ต้องเป็นไงครับ1วันเต็มๆเนี่ยเปลี่ยนจากหลังคามาเป็นหน้ามือออกมาแล้วโอ้ยอยากจะทำอยากจะทำแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะติดตามคนกลุ่มนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นขั้นที่3แต่คนที่ตัดสินใจทำเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเราต้องการในระดับไหนเราต้องการในระดับ4คือคนที่ตัดสินใจสำเร็จถูกไหมคนที่ตัดสินใจสำเร็จมีข้อแม้ไหมคุณต้องมาเรียนรู้นะคุณต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะคุณต้องเชื่อฟังอัพไลน์นะคุณต้องซื้อบัตรเข้างานนะคุณต้องทำตัวยังไงบ้างคุณต้องทำงานหนักอย่างไรบ้างคุณต้องตรงต่อเวลาในเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมครับคนที่ตัดสินใจสำเร็จเขาไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นเราต้องการระดับไหนเราต้องการระดับไหนเราต้องการระดับ4นะครับคำถามก็คือเราต้องการระดับ4และตัวเราเองเป็นระดับไหนเราต้องการระดับไหนเราต้องการระดับโอ้โหเสียงเบาจังเราเป็นระดับไหนครับสี่ไหนใครเป็นระดับสี่เซียนใช่เซียนใช่เซียนใช่ใครไปอยู่กันเราระดับสี่เว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ขอให้เชื่อมั่นว่าเราเป็นระดับ4นะครับขอให้มันจริงนะครับนะตอนนี้เนี่ยใครหลายคนในห้องนี้ก็เป็นดาวไลน์ของใครหลายคนถูกไหมครับเพราะอัพไลน์ตอนนี้ก็สังเกตเราอยู่พอคุณหมอบอกใครระดับ4บ้างอัพไลน์ก็2มันยกหรือเปล่าดาวไลน์มันยกหรือเปล่าอุ๊ยดาวไลน์มันยกก่อนระดับ4โอ๊ยดาวไลน์มันยกแต่ไอ้ยังออกไปเป็นไงครับเป็นสีตัวปลอมเป็นสีไม่จริงเป็นสีแค่ตัดสินใจทำนะขอให้ทุกคนเป็นสีที่ตัดสินใจยังไงเราสำเร็จแน่นอนนะครับโอเคเราไปดูต่อครับเมื่อเราเนี่ยออกไปสปอนเซอร์คนเนี่ยสุดท้ายเราจะได้คนมา3กลุ่มเราจะได้คนมา3กลุ่มนะครับตัวย่อก็คือ USB ครับ3กลุ่มคืออะไรครับ1คือเป็น user นะครับสมัครแล้วขอแค่ใช้สินค้าพออย่ามายุ่งกับฉันเลยมีสินค้ารายการอะไรใหม่ๆก็บอกมาแล้วกันฉันจะซื้อแต่ฉันไม่ทำหรอกนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็น user เราเจอแน่นะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็น sale กลุ่มนี้คือขายนะมีสินค้าขายอย่างเดียวนะครับมีโพสต์เป็นเยอะรู้จักคนเยอะหรืออาจจะโพสต์ทาง LINE ก็ได้ Facebook ก็ได้ขายระเบิด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 อย่าให้ฉันมาประชุมเลยนะกูจะขายอย่างเดียวนะครับมีอะไรที่ขายขายหมดกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นนักขายนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่บิ้วนะครับบิ้วทีมสร้างองค์กรเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านักขยายนักขยายกลุ่มที่เป็นนักขยายคือกลุ่มที่อะไรครับเอาละวางแผนงานเฮ้ยจะสร้างองค์กรให้เติบโตเนี่ยเราจะสร้างผู้นำได้อย่างไรจะสปอนเซอร์คนแล้วมาพัฒนาเป็นผู้นำเพื่อทำให้องค์กรเติบโตมากขึ้น1 แต่ 2 แต่ 4 แต่ 8 แล้วก็ 8 16ไปเรื่อยๆเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับองค์กรใหญ่โตอย่างนี้เรียกว่านักขยายนักขยายจะมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่เราต้องการเนี่ยเป็นกลุ่มไหนครับนักขยายถูกไหมนักขยายเราต้องสร้างนักขยายให้เยอะๆธุรกิจของเราถึงจะเติบโตแต่นักขยายต้องมีความรู้ไหมครับมีต้องมีทักษะไหมมีต้องมีวินัยไหมมีต้องมีพลังไหมในการทำธุรกิจนักขยายหมดพลังไปไงครับโอ้โหก็พอเหี่ยวแล้วไม่เอาละไม่สู้ละก็เป็นขยายไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการนักขยายเยอะๆคำถามคือเราเป็นกลุ่มไหนในห้องนี้เนี่ยใครเป็นนักขยายบ้างยกมือขึ้นใครเป็นนักขายยกมือขึ้นได้ค่ะไม่มีบางคนนี่เถอะยกเอ๊ะผู้นักขายแต่ผมเชื่อว่ามีบางคนที่นักขายยังขยายไม่เก่งแต่ขายเก่งยังไงคุณก็ต้องชิปจากการเป็นนักขายมาเป็นนักขยายได้ในธุรกิจของเราถ้าคุณชิปไม่ได้เนี่ยคุณโตยากเลยครับย้ำว่าคุณต้องชิปนะครับคุณอาจจะมีทักษะในการขายเนี่ยเป็นจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเพราะบางคนมีความสามารถในการขายแบบหาตัวจับยากคือเก่งมากๆก็เรียกเป็นพรสวรรค์แต่บางคนไม่มีทักษะในการขายเลยนะครับแต่มีทักษะในการขยายใครที่มีทักษะในการขายอยู่แล้วคุณมีทุนคุณได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้คุณเติมในเรื่องของนักขยายเข้าไปขายก็ยังขายนะครับเพราะคุณจำเป็นที่จะต้องมีลูกค้านักขายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต๊อกยากแต่นักขยายต๊อกง่ายกว่านะครับบางคนสอนให้ตายไงยังไงก็ขายไม่เก่งเพราะไม่ได้มีพรสวรรค์แต่นักขยายเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้นักขยายเนี่ยที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขอให้พวกเราจงเป็นนักขยายนะครับขอให้พวกเราจงเป็นนักขยายอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโมเดลหนึ่งบ้างจะมีอยู่3กลุ่มมาดูอีกโมเดลหนึ่งบ้างนะครับสมัครแล้วจะมี3กลุ่มเช่นเดียวกัน1นะครับตัดสินใจทำกลุ่มนี้จะเชื่อแล้วก็เรียนรู้แล้วก็กล้าแล้วก็ลุยทำลุยสู้ให้เข้าฟังก์ชันครับเรียนรู้เรียนรู้ต่อเนื่องอัพไลน์บอกลุยเลยตัดสินใจโทรนัดนัดเลยนะครับกล้ากลุ่มนี้คือตัดสินใจทำนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเรียกว่าลองทำดูกลุ่มนี้เรียกว่าจะดื้อ นะครับหัวดื้อ นะไม่ยอมเรียนรู้บอกให้ไปเรียนรู้ทำไมต้องไปเรียนรู้อ่ะนะครับไม่เห็นมีอะไรยากเลยทำไมต้องเข้าฟังก์ชันอ่ะวุ้ยพูดเหมือนเดิมตลอดเลยอินสไปร์ลูกเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ดีคอมมิชชั่นน่ะช่วงเวลานี้เดี๋ยวก็ให้เกสมาคนนี้ขึ้นมาพูดแป๊บเดียวเลิกแล้วก็ไปโมอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เรียกว่าเป็นปีลองทำดูนะครับไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนกลุ่มที่3ก็คือลูกค้าซื้อใช้เราต้องการนะครับแบบไหนเราต้องการ A B หรือ C A ใครต้องการ A ยกมือขึ้นเลยครับ
เราอยากจะได้เองใครต้องเป็นเองก่อนต้องเป็นเองก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นเองทุกคนต้องเป็นเองอ่ะเราไปดูต่อนะครับว่าในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงของทุกๆเรื่องราวในชีวิตของเรานะครับเราต้องการผลลัพธ์เนี่ยเราต้องอะไรครับเราต้องลงมือทำถูกไหมA เท่ากับ R action เท่ากับ result ถ้าเราไม่ action เนี่ยจะมีผลลัพธ์ไหมไม่ action ไม่มีทางที่จะมีผลลัพธ์เราต้อง action ถึงจะมีผลลัพธ์ผมว่าทุกคนรู้อยู่นะแต่การตัดสินใจที่จะ action ได้นั้นเนี่ยนะครับอยู่ๆเราจะเป็น action ได้เลยนะอยู่ๆเป็นไปไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเราต้อง action ละเหมือนการเข้างาน The Success 7เนี่ยที่ผู้นำออกมาแบ่งปันเมื่อสักครู่นี้นะนะครับอะไรที่ทำให้รู้สึกเฮ้ยยอมไม่ได้กูต้องแอคชั่นอะไรอะไรครับนั่นก็คือ feeling อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ belief ถูกไหมถ้าไม่มี feeling ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมเนี่ยน้องขวัญเนี่ยอายุ22เนี่ยเป็นไดมอนด์ได้ทำไมเขาเป็นไดมอนด์ได้ทำไมเขาเก่งขนาดนั้นเขาสร้างอะไรให้เราสร้างความรู้สึกที่แบบเขาทำได้เราย่อมทำได้สร้างอะไรครับบิลีฟให้เราไหมมีคนทำได้ตัวเป็นๆให้เราเห็นแล้วขึ้นไปรับเข็มบนเวทีรับรายได้700,000ต่อเดือนถูกไหมสร้างความเชื่อใหม่ๆให้อยู่ในอะไรครับอยู่ในสมองของเราคนไม่ได้เข้างานเดี๋ยวสักเซ็ตเจ็ดเป็นไงเขาจะเชื่อเหมือนที่เราเชื่อไหมดาวไลน์ของเราที่ไม่ได้ตัดสินใจเข้างานเดอะซักเซสเจ็ดเขาจะเชื่อเหมือนที่เราเชื่อไหมเขาไม่ได้เห็นถูกไหมคนเราต้องมีเพอร์เซพชันหลายอย่างนะครับเรียกว่าระบบการรับรู้ในร่างกายของเราหลายอย่างที่จะทำให้เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงมีตัวตนให้เห็นจริงเพื่อประสาทสัมผัสของเราเป็นไงครับเราไปในงานเดอะซักเซสเจ็ดเราเห็นกับตาถูกไหมว่ามีผู้นำประสบความสำเร็จขึ้นรับเข็มบนเวทีเห็นกับตามีตัวตนของคนที่สำเร็จมันสร้างความเชื่อสร้างหลักฐานหรือความเชื่อใหม่ๆให้กับตัวเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มนุษย์กังวลคืออะไรครับกังวลว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรือเปล่าเกิดความลังเลสงสัยแต่เมื่อเราเห็นเราเชื่อเมื่อเราเชื่อเป็นไงครับความรู้สึกของเราเป็นไงเราจะรู้สึกเฮ้ยเราก็น่าจะทำได้แล้วเราต้องสู้นะมีคนทำได้เราต้องสู้ตรงนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นระดับพลังงานที่สูงฟีลลิ่งที่สูงที่ทำให้เราตัดสินใจแอคชั่นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอาจจะขึ้นไปรับเข็มในงาน The Success ครั้งที่8เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือลูปเป็นโปรเซสที่เรียกว่าเราต้องครีเอทให้เกิดขึ้นเราต้องครีเอทให้เกิดขึ้นเราไม่มีทางอยู่ตัดสินใจแอคชั่นหรอกครับถ้ามันไม่มี2สิ่งนี้เพราะงาน The Success 8เนี่ยต้องการให้พวกเราเนี่ยมี2สิ่งนี้พวกเราต้องรู้ว่านี่คือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ในองค์กรของเราเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลเลยถ้าเราจะผลักองค์กรของเราให้เติบโตทำไมเราถึงต้องเคลื่อนเขาไปสู่ในห้องประชุมทำไมเดอะซักเซสครั้งนี้เนี่ยซักสมองก็พยายามช่วยพวกเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะเรารู้ว่านะครับหลายท่านเนี่ยที่เป็นผู้นำอยู่ในห้องนี้ร้องแสนอารมณ์บางคนเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไม่มีบัตรเดอะซักเซสเป็นของตัวเราเองเลยพวกเราเนี่ยบางคนยังรอบัตรเดอะซักเซสจะอัพไลน์อยู่เสมอพอใกล้งานต้องเป็นไงครับเอออัพไลน์ขออีก2ใบเนี่ยมีคนใหม่เข้าไปแต่เราไม่ตัดสินใจซื้อบัตรด้วยตัวของเราเองไม่ตัดสินใจซื้อบัตรด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นระบบการเคลื่อนคนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวระบบการติดตามในองค์กรของเราจะเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นได้ทำไมครั้งนี้เนี่ยท่านสมอถึงออกคอมมิชชั่นให้พวกเราก่อนตั้งแต่วันที่11เพราะอะไรครับเพื่อพวกเราจะได้มีกระแสกันสดแล้วเป็นไงครับอาจจะไปซื้อสินค้าโมเอทในงานอีกส่วนหนึ่งคือต้องการให้ซื้อบัตร The Success สำหรับครั้งหน้าอย่าไปหวังนะครับซื้อจากอัพไลน์ขอให้ทุกคนเนี่ยผมพูดย้ำอยู่เสมอทุกคนควรต้องซื้อบัตรเป็นของตัวเราเองอย่าให้นะครับเราต้องไปให้อัพไลน์ของเราเนี่ยแบ่งภาระไม่นั้นปลูกของการติดตามเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนหมดเลยนะครับทุกคนต้องมีบัตรเป็นของตัวเอง The Success 8ตอนนี้ใครไม่มีนะรีบจ่ายเงินกับอัพไลน์ที่มีบัตรไปแล้วเนี่ยมีบัตรให้กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเราจะปิดบัตรคนในองค์กรของเราที่เป็นคนใหม่หรือคนเก่าเพื่อล็อกตัวเขาในเดอะซักเซสแปดเพื่อให้ได้อะไรครับเพื่อให้ได้บิลลิฟแล้วก็ฟิลลิฟนี่คือโปรเซสของการติดตามที่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลต่อความสำเร็จของเรา
ครั้งนี้เนี่ยทำไมเนี่ยคนซื้อบัตร3ใบเนี่ยเราถึงแจก iPad iPhone เราก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยบริษัทก็จ่ายสตางค์เพิ่มนะในการมีของเรามาตรงนี้คืออยากให้พวกเราทุกคนไปเลยครับแต่ละคนไปซื้อ3ใบถ้าคนแต่ละคนซื้อ3ใบอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นองค์กรโตมั้ยองค์กรพวกเราโตมั้ยโตถ้าปิดบัตร3ใบตั้งแต่ออกจากงานเลยล็อกใครบางคนเข้ามาเดี๋ยวซักเซส8แล้วในอีกหลายเดือนเงินขึ้นผลได้มากขึ้นมั้ยเพิ่มผลได้มากขึ้นเพิ่มผลได้มากขึ้นทำไมผมถึงติดตามเนี่ยคนในองค์กรผมนะครับได้ดีและประสบความสำเร็จได้มากกว่าเพราะผมเคลื่อนคนเข้าระบบได้มากกว่าเท่ากับว่าผมติดตามคนในองค์กรผมได้มากกว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมพูดอยู่เสมอว่าใครที่ใช้เครื่องมือของระบบเก่งที่สุดคนนั้นประสบความสำเร็จมากที่สุดใครเคยได้ยินคำนี้บ้างและเราจะไม่ใช้เครื่องมือแบบ 100% เลยต้องใช้เพราะมันคือวิธีในการติดตามที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดย้ำว่าดีที่สุดอ่ะเราไปดูนะครับมีแผนอะไรบ้างนะครับมัดกล้ามมีมัดกล้ามอะไรบ้างครับที่เราต้องติดตามนะครับมาเข้าเนื้อหาแล้วครับมัดกล้ามที่เราต้องติดตามเพราะเราต้องติดตามใครบางคนที่แค่ตัดสินใจฟังตัดสินใจสมัครตัดสินใจทำเราต้องการให้เขาตัดสินใจสำเร็จเราต้องการใครบางคนนะครับที่เข้ามาแล้วสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองไปเป็นแบบเอได้เราต้องการคนที่เป็นนักขยายเพราะฉะนั้นแผนแรกคือเราต้องรู้ว่าเราจะรับใครเราจะรับใครเราสปอนเซอร์คนเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราเราจะรับใครนะครับเราต้องรับได้ถูกต้องโฟลับไปทำไมโฟลับไปทำไมหนึ่งโฟลับเพื่อรู้ว่าเราจะติดตามใครนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะติดตามใครอย่างที่สองเนี่ยใครที่ตื่นเต้นคนไหนบ้างที่มีเป้าหมายต้องประเมินได้ประเมินจากไหนครับจากการพูดคุยส่วนตัวแล้วก็พอประเมินได้แล้วอยู่กัน2ต่อ2นะครับติดตาม2ต่อ2พูดคุยให้เป็นไงเห็นโอกาสของซัมซุงมองแล้วเป็นไงบ้างมีความคิดอย่างไรตอนนี้เนี่ยระดับการตัดสินใจเป็นยังไงถ้าเขาประกาศว่าเขาอยากจะเป็นบอลเดี๋ยวนี้อันนี้เขามีเป้าหมายละเดี๋ยวเราเข้าไปโคชชิ่งกันต่อว่าเฮ้ยจะเป็นบอลนี้ต้องทำอะไรบ้างต้องรู้ในเรื่องอะไรต้องทำในเรื่องอะไรบ้างนะครับคนที่ไม่มีเป้าหมายเป็นไงครับเราติดตามคนที่ไม่มีเป้าหมายไหมเราไม่ควรติดตามคนที่ไม่มีเป้าหมายเราต้องชัดเจนก่อนเพราะเวลาของเรามีจำกัดหลายคนใช้เวลาไปกับในเรื่องที่เรียกว่าเสียเวลาคือติดตามคนที่ไม่ใช่ถ้าเราติดตามคนที่ไม่ใช่เนี่ยเราจะเสียเวลานะครับเสียโอกาสของการเติบโตทุกคนมีเวลาจำกัดถ้าเราติดตามคนที่ใช่เราคัดเลือกได้ถูกคนแล้วเราติดตามถูกคนเนี่ยเป็นไงครับผลลัพธ์มันเยอะกว่าไหมผลลัพธ์ดีกว่าไหมแล้วเราก็ไม่เหนื่อยนะครับเราทำงานสนุกสนานเพราะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแล้วควรจะติดตามเมื่อไหร่อันนี้ต้องรู้นะครับจบงานนึงมาเฮ้ยจังหวะนี้ควรติดตามในเรื่องอะไรจังหวะนี้ควรต้องเพิ่มอะไรความจังหวะนี้ควรต้องเติมอะไรมีรีซอร์สอะไรที่จะไปช่วยก็ได้คือเราต้องสรุปแล้วเราต้องรู้ process ทั้งหมดว่าในระบบมีเครื่องมืออะไรบ้างความรู้ความสามารถของเรามีในระดับไหนที่จะติดตามคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาเป็น A ให้ได้เพื่อให้เขาเป็นนักขยายให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าทำไปทำไมนะครับทำไปเนี่ยเรียกว่าการโคราชไทยเนี่ยเราจะโคราชไทยบ้างคนสมัครใหม่ทุกคนตัวปลอมดูง่ายมากดูคนที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องประชุมคนหนึ่งมาวายกับอีกคนหนึ่งไม่มาเวลาเราติดตามเราติดตามใครครับติดตามคนมาวายคนหนึ่งไปอินสปิเรชั่นคนหนึ่งเข้าเกสต์สตาร์กับอีกคนหนึ่งไม่เข้าทั้งสองงานเลยเราจะติดตามใครเราติดตามคนที่เรียกว่าเข้ามานะครับคนที่เข้ามาเรียนรู้ในฟังก์ชันเราจะติดตามคนนั้นเราจะไม่มีทางที่ออกไปติดตามคนที่ไม่ได้เข้าฟังก์ชันเพราะมันเหนื่อยกว่ายากกว่าแล้วโอกาสที่เขาจะสำเร็จแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าระบบการเคลื่อนคนมันสำคัญมากผมเชี่ยวชาญมากในเรื่องนี้โดยที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมีหน้าที่ในการเคลื่อนคนอย่างเดียวและผมจะประเมินคนหลังจากที่ออกจากห้องประชุมไปแล้วหลังจากปิดเซสชั่นไปแล้วทำไมเราถึงต้องมีมีติ้งอัพเตอร์มีติ้งเพราะผมกำลังดูว่าผมจะโฟลัพใครผมไม่มีการมีจำกัดผมจะประเมินจากการที่แต่ละคนเมื่อออกเมื่อเรียกว่าออกจากห้องประชุม
ความรู้นะแต่พอจะเริ่มมันกลัวกลัวก็ปฏิเสธกังวลนะไปเป็นธรรมกรนะเอามาเป็นไงครับมาเลยมาวิเคราะห์รายชื่อคนนี้มีโอกาสเพิ่มเอาคนนี้ก่อนคนที่อยู่ไกลไหมคนที่น่าสนใจนะคนนี้เลยยกหูเลยเวลายกหูโทรศัพท์เริ่มต้องพูดอย่างนี้ครับเป็นฮะดายแล้วมีเราอยู่ด้วยอุ่นใจไหมอุ่นใจนะครับนี่คือการทำงานที่ถูกต้องนะครับนี่คือการทำงานที่ถูกต้องอย่าปล่อยให้ดาราของเราที่เป็นคนใหม่หากินแบบบุฟเฟ่ถ้าดาราของเราหากินแบบบุฟเฟ่สุดท้ายเราจะไม่ได้กินบุฟเฟ่นะครับช่วยนัดหมายนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์สองต่อหนึ่งแชร์ลิงก์อยู่อันนี้ต้องคุยกันยาวเลยจะอินดิฟายอัพไลน์ยังไงฝากพลังยังไงนะครับนะเพื่อทำให้แชร์ลิงก์ได้ง่ายคือช่วยติดตามพบหลุมถ้าเมื่อไหร่ที่ย้ายต้นจากข้างนอกเข้ามานั่งอยู่ในห้องประชุมของเราได้พอมาอยู่ห้องประชุมโทรศัพท์ง่ายกว่านะครับเพราะอัพไลน์อยู่ในห้องประชุมด้วยอัพไลน์ช่วยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเพราะมีมีติ้งอัพเตอร์มีติ้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเก่งในการส่งความรู้แล้วก็ทักษะบอลสู้ไหมต่อไปเรามีดาราที่เป็นคนใหม่เราจะสอนการเริ่มต้นเขาด้วยตัวเราเองไม่ใช่รอแต่เกสตาร์ทเกสตาร์ทสอนเรื่องการเริ่มต้นถูกไหมเราจะไม่รอเกสตาร์ทนอกเกสตาร์ทอีกจะอีกอาจจะอีก2อาทิตย์อาจจะอีก3อาทิตย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นใครต้องสอนเมื่อเราสปอนเซอร์คนใหม่ได้เขาจะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วใครต้องสอนเราต้องสอนไหนใครเห็นด้วยเราจะสอนดาวไลน์ของเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใครไปเดี๋ยวเราจะสอนกับมือเราเองเราจะสอนกับมือเราเองถ้าคุณทำงานกับดาราของคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะเวลาดาราของคุณสำเร็จนะสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรครับคุณจะได้รับความขอบคุณคุณจะได้รับความเชื่อถือคุณจะได้รับความสำคัญจากดาราของคุณเองเลยเพราะฉะนั้นบอลของสายสำคัญมันจะแข็งแกร่งมากนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไปช่วยเลยแล้วดาราอภิชาติสมุทรคุณว่าบังเอิญแล้วเขาเก่งแล้วเขาสำเร็จได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาจะบอกว่าอัพไลน์ไม่เคยช่วยคุณเลยอัพไลน์แบบไม่เคยมาช่วยเราเลยเราสำเร็จเป็นเพราะเราเก่งอัพไลน์ไม่เคยช่วยเลยต่างไหมต่างความมั่นคงของธุรกิจของเราก็จะลดน้อยลงด้วยนะโอเคเราไปดูผ่านไป2แผ่นแล้วนะมาถึงมัดกล้าที่3แผ่นที่3 Follow up work plan แล้วก็ passport to success โอ้โหนี่เรียกว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับ Follow up ด้วย work plan แล้วก็ passport to successตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับวินัยล้วนๆเลยเกี่ยวกับสเต็ปในการทำงานล้วนๆเลยเกี่ยวกับมีวินัยในการทำงานล้วนๆเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีวินัยในการทำงานเวิร์กแพลนเนี่ยคนที่มีใช้เวิร์กแพลนเนี่ยมีวินัยในการทำงานไหมมีชัดเจนมากเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันมีตารางไม่รู้กี่ตารางมีสเต็ปในการทำงานมีทุกอย่างครบหมดเลยนะครับอุตสาห์ SLA อุตสาห์ผลิตออกมาแล้วแต่เท่าที่ทราบมีคนใช้บางกลุ่มไม่ใช้บางกลุ่มไม่รู้ว่ามันคืออะไรเวิร์กแพลนนะโอเคมีวินัยในการทำงานนอกจากนั้นนะครับริชถัดไปครับไม่ไปสไลด์ฟรีอยู่ฟรีอยู่มีวินัยในการสร้างคนเอาจริงกับคนทำเล่นๆรู้ไหมว่าคนไหนทำจริงคนไหนทำเล่นเรากำลังบอกว่าเราจะไม่เสียเวลากับคนที่ทำเล่นๆถูกไหมเราจะให้เวลากับคนที่ทำจริงแล้วเราจะรู้ว่าคนไหนเอาจริงคนไหนทำเล่นคุณเอาเวิร์กแพลนไหมให้ผมดูผมก็รู้แล้วคนหนึ่งทำเวิร์กแพลนกับคนหนึ่งไม่ทำเป็นไงครับเราจะตามคนไหนเราตามคนที่เราช่วยคนที่ทำเวิร์กแพลนคนหนึ่งถือเวิร์กแพลนคนหนึ่งก็ถือเหมือนกันผมเปิดดูเรียกว่าใช้เวลา10วินาทีผมรู้ว่าผมจะเลือกทำงานกับใครผมจะไม่เลือกทำงานกับใครพวกเราเนี่ยเราก็มีตัวเลือกมากพอครับไม่ใช่อะไรก็อยู่มันไปหมดโอเคสบายสบายเราได้หมดเราเป็นคนสบายเพื่อจะทำเลือกแทนก็ได้ไม่ทำก็ได้เราไม่ว่าอะไรหรอกแต่กับฉันดีๆช่วยทุกๆคนป้าเวลาเรามีจำกัดถูกไหมทำเล่นๆหรือทำจริงเนี่ยทำเล่นๆหรือทำจริงต้องการความสำเร็จเล่นๆหรือสำเร็จจริงๆแล้วเราจะมีอะไรก็ได้สบายๆทำอะไรได้หมดไม่มีอ่ะใครที่ทำเวิร์กแพลนเราช่วยคนนั้นเปิดดูเนี่ย10วินาทีก็รู้แล้วเดี๋ยวช่วยกันโอ้โหนี่แบบเวิร์กแพลนนี่ซื้อไปนี่
เอาไปบูชาหรืออะไรแบบเนี้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยถูกป่ะใครที่เซิร์ฟเวอร์แพนไปบูชาบ้างในอดีตที่ผ่านมาสารภาพมาดีๆยกมือขึ้นเอาละคุณจะทำธุรกิจเล็กหรือทำใหญ่ถ้าคุณต้องการทำใหญ่คุณต้องเป็นแบบใหญ่ถ้าคุณใช้เวิร์กแพลนรับดาวน์มาของคุณใช้เวิร์กแพลนแล้วเราสร้างเครื่องมือใช้เวิร์กแพลนกันทั้งซักเซสมอลนะอย่าว่า2,000 ล้านเลยในปีนี้นะครับอย่าว่า2,000 ล้านเลยในปีนี้นะครับไม่ต่ำกว่า2,500 ล้านแล้วมันเพิ่มมาได้อีกเยอะนะครับเพราะคนที่ใช้เวิร์กแพลนมีวินัยไหมโอเคเขาจะโฟกัสเต็มที่เลยรู้ว่าพรุ่งนี้เช้าต้องทำอะไรต้องไปที่ไหนนะครับยิ่งพาสปอร์ตทูซักเซสเนี่ยคุณลองทำพาสปอร์ตทูซักเซสนะครับคุณทำต่อเนื่องเนี่ยประมาณสัก10 วันทองมันจะเกิดวินัยในตัวคุณเองที่แบบถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณจะรู้สึกอยู่ไม่สบายขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในวันนี้ไหนใครเนี่ยรู้ว่ามีพาสปอร์ตทูซักเซสกับเขาด้วยนะครับมันมีด้วยหรือคุณหมอไม่เคยได้ยินเลยรู้แต่พาสปอร์ตที่เราจะไปเมืองนอกอ่ะแต่ไม่รู้พาสปอร์ตทูซักเซสมันคืออะไรนะครับไหนใครที่ไม่รู้ว่ามีพาสปอร์ตทูซักเซสอยู่ยกมือขึ้นผมไม่ถามว่าใครรู้นะครับไม่รู้อีกแล้วต้องเกาหัวแก่ๆมันพาสปอร์ตทูซักเซสอยู่ที่ไหนหลังเวิร์กแพลนอยู่ในด้านหลังของเวิร์กแพลนถูกไหมเพื่อให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นมีเวิร์กแพลนพอเปิดด้านหลังเป็นพาสปอร์ตทูซักเซสแล้วรู้ว่ามันคืออะไรไหมคุณเคยให้คะแนนไหมพาสปอร์ตทูซักเซสเคยให้ไหมใช่คุณเคยให้กี่วันวันหนึ่งคุณได้กี่คะแนนวันหนึ่งต้องการกี่คะแนนวันหนึ่งต้องการกี่คะแนนวันหนึ่งต้องการกี่คะแนน10 คะแนนถูกไหมไหนเคยทำพาสปอร์ตทูซักเซสแล้วได้10 คะแนนต่อวันบ้างยกมือขึ้นคุณต้องทำนะครับถ้าคุณไม่ทำดาวไลคุณก็ไม่ทำดาวไลคุณไม่ทำธุรกิจคุณก็ไม่โตคุณอยากให้ธุรกิจโตใครต้องทำก่อนคำตอบคือมึงต้องทำก่อนผมอยากให้พวกเราทำจริงๆผมเคยบ้ากับไอ้ตัวเลขพวกนี้ไอ้ที่มันต้องสิบแต้มต้องเป็นแบบอย่างนะต้องเป็นแบบอย่างแล้วผมทำต้องจะโตได้ไหมเราต้องมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้พี่ต้องทำนะลองทำเพื่อในเรียกว่าตัวชี้วัดเนี่ยที่ให้คะแนนเนี่ย16 ข้อในพาสปอร์ตทูซักเซสคุณไปทำเลยคุณไปทำเลยต้องโทรหาอัพไลน์ต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆคุณทำเลยครับคุณทำ10วันมันจะเป็นอะไรครับ behavior ของคุณละจะเป็นนิสัยของคุณละถ้าคุณไม่ทำสักวันคุณจะรู้สึกขาดอะไรไหมรับรองว่าเดือนนั้นคุณเติบโตแน่นอนเลยคุณมีโอกาสเปลี่ยนพินในเดือนนั้นแน่นอนแล้วถ้าคุณขายความคิดนี้ทำให้ดาวไลน์ของคุณทำด้วยนะถ้าคุณทำให้ดาวไลน์ของคุณทำ passport to success ด้วยบวกกับใช้ work plan แบบ 100%ดาราคุณเปลี่ยนพินแน่นอนแล้วถ้าดาราคุณเปลี่ยนพินคุณจะเปลี่ยนพินไหมครับเปลี่ยนแน่นอนอ่ะมันทุกอย่างมันเป็นโลจิกอยู่แล้วมันเรียกว่ามันเป็นเหตุและผลมันเป็นเหตุและผลแล้วมันเป็นความจริงที่เป็นแฟกต์แบบ 100% ผมอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเราขาดเรื่องนี้จริงๆเรายังสร้างระบบองค์กรในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมบางครั้งผมสติ๊กมากกับดาราของผมเนี่ยผมแบบเคลียร์ความคิดก่อนเลยเฮ้ยเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงเนี่ยคุณอย่าเสียเวลาผมนะผมมีเวลาจำกัดคุณอย่าเสียเวลาผมนะครับผมจะช่วยคนที่เอาจริงเท่านั้นเพราะคุณเอาใจมาก่อนถ้าคุณไม่เอาใจมาก่อนสู้แบบ 100% ไม่ว่าจะแค่ไหนคุณตั้งเป้าหมายแล้วผมจะช่วยคุณสุดให้คุณสำเร็จเป็นตำแหน่งที่คุณตั้งเป้าหมายแบบเป็นไปได้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยศักยภาพของดารามีโอกาสถ้าคนใหม่เนี่ยรู้เลยเดือนแรกก็เป็นบอลเป็นซิลเวอร์ได้แต่ไม่ใช่ดาราของเราเดือนแรกต้องประกาศเป็นแพลตินัมเลยนะครับอย่างนี้เราจะไม่คอมมิตว่าเขามีโอกาสได้แต่ถ้าตั้งเป้าหมายแล้วผมจะช่วยเขาสุดลิ้นที่ประตูเลยเพื่อให้สุดท้ายในปลายเดือนเขาเป็นตำแหน่งนั้นได้เป็นไงครับวินพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาใจมาแล้วก็เป้าหมายต้องชัดและเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดอะไรต้องทำอะไรทำป้าบอกทุกท่านทุกคนต้องไปครับต้องทำแบบ 100% เลยนะเอามาดูสิเวลาผมโคราชผมรู้เลยครับว่าดาราเนี่ยทำหรือไม่ทำขาดอะไรบ้างวันนี้ไม่ได้ทำในเรื่องอะไรใน16 ข้อนี้ในเวิร์กแพลนเนี่ยขาดในเรื่องอะไรบ้างดูแป๊บเดียวก็รู้นะใครที่เป็นอัพไลน์ที่ตามดาราด้วยเวิร์กแพลน10 วินาทีรู้เลยถ้าเรามีดารา3 คนเนี่ยดู10 วินาทีรู้เลยคนนี้แบบผ่อนมากคนนี้รับรองว่าเดี๋ยวปล่อยให้จนไปหน่อยนะครับทางคนนี้เวิร์กมากเลยแต่ผมช่วยคนนี้ให้สำเร็จแล้วผมจะมุ่งมั่นช่วยคนที่เอาจริงแล้วก็จะเอาคนที่ผมช่วยและสำเร็จเนี่ย
มาขายความคิดให้คนที่ไม่ทำสิ่งที่เราต้องทำนะลงไปในโลจิกนะเราต้องเรียกว่าทำอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าทำแล้วสำเร็จได้ก็จะขายความเชื่อให้คนที่ไม่ทำเฮ้ยถ้าทำแล้วมันได้ผลลัพธ์นี้เฮ้ยเขาจะตัดสินใจที่จะทำในกลุ่มพวกเราเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะพวกเราเนี่ยเรียกว่าชัดเจนกับการทำเวิร์กแพลนแล้วก็ passport to success นะครับเราจะรู้เลยว่าทราบว่าคนไหนเอาจริงเนี่ยคนไหนทำได้เลยรู้ว่าใครขาดเนื้องานหรือมีจุดอ่อนตรงไหนดูเวิร์กแพลน passport to success รู้เลยอ๋อคนนี้เนี่ยเรียกว่าขาดการสปอนเซอร์คนใหม่อ๋อคนนี้เนี่ยเรียนรู้แบบเรียนทุกอย่างนะไม่ว่าวายมันเข้าทุกรอบเกสต์สตาร์ทมันเข้าทุกรอบนะครับอินสไปร์มันไปแต่มันไม่เคยชวนคนใหม่เลยมีไหมดูที่ไหนดูพาสปอร์ตดูซักเซสดูแป๊บก็รู้นะไม่ได้คะแนนจากตรงนี้เลยไม่มีคนสมัครใหม่เลยหรือบางคนแบบโอ้โหอันนี้ก็ชวนคนเยอะจังแต่ไม่มีคนใหม่สมัครแบบตรงนี้เลยอันนี้แสดงว่าชวนเยอะแต่ไม่เกิดผลลัพธ์แสดงว่าชวนแบบผิดถูกเราก็ต้องประเมินได้ไอ้พาสปอร์ตดูซักมันประเมินได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับในเว็บแพร์ประเมินได้หมดทุกเรื่องเลยเราดูปั๊บจะรู้เลยเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าคนนี้เนี่ยไม่มีทักษะในการแชร์ลิงก์ชวนคนเยอะแต่ไม่มีคนสนใจชวนคนเยอะไม่มีคนสมัครไม่มีคนติดเอ็กซ์ใหม่มาเลยตัวชี้วัดมันอยู่ในพาสปอร์ตดูซักเซนหมดแล้วพี่น้องใครจะทำพาสปอร์ตดูซักเซนเพิ่มขึ้นบ้างนะครับโอเคไหมโอเคไหนใครที่จะทำ passport to success กับ work plan นะครับต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างในการทำใช่ไหมใช่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 ไปเราสัญญาเราคุณหมอเราเลยจะทำแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแนะนำวิธีในการใช้เวิร์กแพลนเราจะเราต้องทำแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์แล้วเราก็จะแนะนำดาราของเราได้เลยครับเพราะทำอย่างไรก่อนเวิร์กแพลนเนี่ยช่วยคนที่ใช้เวิร์กแพลนนะครับแล้วก็มีเนื้องานโอ้ขอบคุณครับโอ้คุณหมอกรนะครับหมอยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับได้มาแล้วผมก็ดื่มเลยช่วยคนที่ใช้เวิร์กแพลนแล้วก็มีเนื้องานคนที่มีเนื้องานเขาจะรู้เลยเฮ้ยวันนี้ต้องทำอะไรเฮ้ยคือหลักในการใช้เวิร์กแพลนเนี่ยเอาฟังก์ชันใหญ่ไว้ก่อนวันไหนเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งหน้ากระดานฟังก์ชันใหญ่มีตรงไหนพลาดไม่ได้อย่างนัดหมายข้างนอกในวันที่มีฟังก์ชันใหญ่อินสไปเรชันมีเมื่อไหร่ใส่ลงไปนะครับวายมีเมื่อไหร่ใส่ลงไปเกสต้ามีเมื่อไหร่ใส่ลงไปเพราะเราต้องวันนั้นเราจะไม่ออกไปช่วยคนอื่นเพราะเราจะต้องอยู่ในฟังก์ชันเพราะเราจะได้ดูอากับกิริยาของดาราของเราจะเคลื่อนคนมาในทุกฟังก์ชันแล้วติดตามพอรับพอเลิกงานปั๊บเป็นไงครับมีตติ้งเราจะประเมินได้ดีขึ้นละส่งผ่านความรู้ทักษะที่เราใหม่ให้กับองค์กรถ้าไปโปรโมทผู้นำที่ใช้เวิร์กแพลนแล้วสำเร็จตรงนี้ช่วยได้นะครับถ้ามีตัวตนของคนที่ใช้เวิร์กแพลนแล้วสำเร็จเอามาโปรโมทแรงๆเลยทุกคนเฮ้ยเป็นเพราะเราไม่ทำเราถึงไม่สำเร็จเราถึงสำเร็จช้าคนที่ทำเขาสำเร็จกว่าเขาก็จะทำนะครับสร้างวัฒนธรรมในการใช้เวิร์กแพลนต่อไปเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับพอเข้าออฟฟิศทุกคนเนี่ยรับจากวันนี้ไปนะให้ถือเวิร์กแพลนได้ไหมถือเวิร์กแพลนโชว์นะถือเวิร์กแพลนเนี่ยฉันเอาเวิร์กแพลนมานะเอามาแล้วมันรู้สึกอุ่นใจอุ่นใจไงไม่รู้นะครับนะเอามาทุกคนเอามานะเจอแล้วทักทายกันหรืออาจจะสร้างอะไรก็ได้นะครับในกลุ่มไลน์ของเราพวกเราอยู่ในไลน์กลุ่มไหมพวกเราอาจจะสร้าง culture อะไรบางอย่างเฮ้ยวันนี้ฉันใช้เวิร์กแพลนนะเขียนอะไรต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งนะส่งไปในกลุ่มในไลน์กลุ่มอีกคนนึงเฮ้ยคนที่ส่งแล้วก็ส่งแต่เอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความลับนะถ้าเป็นความลับเราก็ไม่ต้องนะครับเช่นองค์กรจะ PV อะไรต่างๆเราไม่ต้องลงไปเพื่อพิเศษอะไรครับ culture ของคนในกลุ่มเฮ้ยทุกคนใช้นะทุกคนให้มันมีบรรยากาศนะถ้าเราทุกคนเนี่ยเรียกว่าร่วมสร้างบรรยากาศมันจะเกิดโมเมนตัมในการใช้เวิร์กแพลนนะครับเราจะเติบโตแบบไม่รู้เรื่องเลยครับเติบโตแบบงงๆนะครับโอเค
สร้างว่าในการใช้เวิร์กแพลนแล้วก็ประเมินผลลัพธ์จากเวิร์กแพลนดีมากนะครับครับประเมินผลลัพธ์จากเวิร์กแพลนแล้วก็เติมรีซอสเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์พอดูเวิร์กแพลนปั๊บสำหรับผมเองเนี่ยถ้าผมติดตามดาราคนหนึ่งผมดูเวิร์กแพลนผมดูพาสปอร์ตผมจะรู้เลยให้ดาราคนนี้ผมต้องเติมอะไรเขาขาดในเรื่องอะไรเขาทำเรื่องอะไรมากแต่ทำไมผลลัพธ์ไม่ได้ตรงตามนะครับสิ่งที่เขาทำมันมีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะไม่เก่งพออาจจะไม่รู้หรืออาจจะทำพลาดเราต้องรู้แล้วเราก็โฟล์ฟในเรื่องที่ถูกต้องสุดท้ายมันก็ทำให้โปรแกรมเพิ่มมากขึ้นพวกเราเข้าใจสิ่งที่ผมบอกนะว่าเวิร์กแพลนเนี่ยมันอินทิเกรตมันเรียกว่าดูอะไรได้หลายมิติมากที่จะโฟล์ฟเนี่ยดาวไลน์ของเรานะครับเราทั้งหลังมองแทบไม่ค่อยเห็นนะครับก็คือโปรโมทผู้นำที่ใช้เวิร์กแพลนแล้วสำเร็จสร้างวัฒนธรรมการใช้เวิร์กแพลนนะครับประเมินผลลัพธ์จากเวิร์กแพลนเติมรีซอสเพื่อบรรลุผลลัพธ์รีซอสคืออะไรบ้างเอ้ยบางเรื่องต้องเกี่ยวกับฟังก์ชันก็เป็นรีซอสบางเรื่องเกี่ยวกับแคปเบอร์ตี้ความรู้ความสามารถที่เขาไม่รู้อัพไลน์ต้องถ่ายทอดต้องสอนเขาเฮ้ยตรงนี้ช่วงนี้นะโอเคต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะอัพไลน์ต้องเติมเอ้ยตรงนี้เนี่ยเขายังไม่เก่งปิดสปอนเซอร์ไม่เก่งเนี่ยชวนคนเยอะปิดสปอนเซอร์ไม่เก่งเฮ้ยต้องปิดสปอนเซอร์เอ้ยเขาเพื่อนคนไม่เก่งเฮ้ยเขาไม่รู้ทักษะในการโปรโมทบัตรจึงทำให้ชวนคนมาไม่ได้เลยต้องมีบัตรติดตัวนะออกไปนี่ต้องปิดบัตรอย่างนี้นะต้องขายความคิดได้ขายความคิดเรื่องการไปดูหนังในโรงหนังออกมาในจ่าย200บาทชีวิตเหมือนเดิมอ่ะเข้ามาเรียนรู้แล้วอีก6เดือนรับรายได้สัก 30,000 บาทต่อเดือนเนี่ยโอเคไหมลงทุนให้ได้ไหมกับการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จอ่ะเหมือนดิ้งพวกนี้ที่เขามีทักษะเพิ่มมากขึ้นเขาก็อาจจะโปรโมทบัตรได้ดีขึ้นเป็นต้นนะครับนี่คือเบอร์แปดแพทที่4นะครับนี่ก็สำคัญเขาเรียกโปรลับไวเท่าสายโปรลับสัญญาชีพนะครับผมเป็นเทรนนิ่งแล้วไวเทอร์สายไปแล้วนะครับไวเทอร์สายคืออะไรครับสัญญาณชีพธุรกิจใดธุรกิจของเราเนี่ยมีตัวชี้วัดถึง5ตัวด้วยกัน1นะครับตัวอีกครั้งหนึ่งจำนวนคนเข้าใหม่และจำนวนคนในองค์กร2จำนวนคนเข้าระบบ3คือจำนวนแกนนำ4คือ PV นะครับที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน5คือจำนวนคนที่ปรับเข็มหรือคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไวเทอร์สายจะมีอยู่5ตัวชี้วัดนะเราติดตามโดยใช้ไวเทอร์สายเป็นหลักเราก็จะช่วยนะครับทำให้องค์กรเนี่ยเติบโตได้ง่ายคือไวเทอร์สายดีมากเพราะมันคือตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จอยู่แล้วนะครับเพื่ออะไรครับติดตามได้เพื่อให้รู้ตัวชี้วัดความสำเร็จตามไลน์ของเราก็ต้องรู้ตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จเฮ้ยจะสำเร็จได้ไวเทอร์สายคุณต้องดีนะคุณต้องมีคนสมัครใหม่เอ้ยคุณจะมีคนสมัครใหม่ได้เยอะนะคุณต้องมีความรู้มีความเข้าใจทักษะคุณต้องทำงานพื้นฐานถึงจะมีคนสมัครใหม่เข้ามาได้เมื่อคนสมัครใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจจริงจังอ่ะเราต้องใช้ระบบแล้วต้องพาเขาเข้ามาในระบบเคลื่อนคนเข้ามาในระบบแล้วก็ประเมินอีกทีนึงเพื่อทำให้ฟิลลิ่งเนี่ยมันเข้มพอที่จะตัดสินใจลงมือทำเห็นไหมตัวชี้วัดแต่ละตัวเรารู้เลยว่าผ่านตัวชี้วัดอะไรเนี่ยมันมีมินนิ่งอะไรนะครับเพื่อรู้ตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้จดจ่อกับตัวชี้วัดและพัฒนาค่าตัวชี้วัดได้ดีขึ้นการติดตามของเราเนี่ยจุดประสงค์เพื่อให้ดาวไลน์ของเราจดจ่อกับตัวชี้วัดเฮ้ยตัวชี้วัดนี้เนี่ยมีคนเข้ากี่คนถ้าคุณมีคนเข้างานอินสปิเรชัน10คนคุณจะเป็นตำแหน่งซิลเวอร์แน่นอนถ้า10คนอยู่ในฝั่งบิ๊กเลนคุณจะเป็นซิลเวอร์คุณจะเป็นโกแน่นอนนะครับอย่างนี้ตัวชี้วัดอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ตัวชี้วัดของเรานะครับถ้าสำหรับการพาคนเข้างานอินสปิเรชันนะให้เอาวีคเลสเนี่ยหารด้วย 5,000 ครับถ้าเราเป็นบอลอินสปิเรชันเราต้องมีอย่างน้อย2คนเข้าใจที่ผมบอกไหมครับบอลคือมีวีคเลสเท่าไหร่ครับ10,000คะแนน10,000คะแนนหารด้วย 5,000 เท่ากับต้องมี2คนถ้าเราเป็นซิลเวอร์ต้องมี4คนถ้าเราเป็นโกลต้องมี6คนถ้าเรามีคนเข้างานอินสปิเรชัน10คนเราจะไม่เป็นบรอนแน่นอนครับในวิกเล็กนะครับสตองก็ว่ากันไปส่วนสตองก็เพิ่มเข้าไปโอเคไหมโอเคลองเอาคนเข้างานอินสปิเรชันเพิ่มมากขึ้นดูตำแหน่งเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมันเป็นตัวชี้วัดนะครับมาต่อไปนะครับเลือกติดตามดาราที่จะพัฒนาตัวชี้วัดดาราคนไหนเฮ้ยเอาจริงหรือเปล่าคุณจะทำไว้ต้องใส่ของคุณได้ดีขึ้นใช่ไหมนะครับคนไหนที่มีเป้าหมายที่จะทำไว้ต้องใส่เนี่ยให้ดีขึ้นเราไปช่วยคนนั้นไม่เลือกช่วยคนที่แบบไวท์ท็อกไซน์เรียกว่าไม่ดีเลยเพราะยังไงเขาก็สุดท้ายก็ต้องออกจากธุรกิจเราอยู่ดีคนที่สัญญาชีพไม่ดีสุดท้ายตายอยู่ดีนะเราเลือกช่วยได้กับคนที่มีโอกาสมีสัญญาชีพที่ดีแล้วเขาพร้อมที่จะพัฒนาช่วยดาราที่ช่วยดาราประเมินตัวชีวัดเพราะบางทีเขาก็งงๆอ่ะนะครับเอาที่ตัวชีวัดนี้ทำยังไงมันจะดีขึ้น
นะเพราะบางครั้งเนี่ยคนใหม่ๆไม่ง่ายเสียโฟกัส5ตัวชีวิตยกเว้นผู้นำระดับสูงที่มีองค์ความใหญ่แล้วโอเคจะดูแบบกว่าเฉลี่ยหมดเลยนะครับ5ตัวชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องนะครับช่วยดาวน์ไลน์ประเมินตัวชีวิตและรู้ว่าอะไรที่สำคัญสำหรับคนใหม่ๆตัวชีวิตที่สำคัญเนี่ยก็คือการพาคนเข้าระบบกับจำนวนคนที่สมัครใหม่นะครับจำนวนคนที่สมัครเดี๋ยว PV เดี๋ยวแกนนำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามหลังจากนั้นการเปลี่ยนพินจะเกิดขึ้นตามหลังจากนั้นใหม่ๆขอ2ตัวชี้วัดที่สำคัญนั่นก็คือพาคนเข้าระบบกับจำนวนคนที่สมัครเข้ามาใหม่เมื่อไหร่ที่มีจำนวนคนสมัครเข้ามาใหม่แสดงว่ามีการทำงานพื้นฐานเกิดขึ้นถึงสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาได้นะครับนั่นวิธีการและช่วยเติมรีซอร์สที่สำคัญจะมีรีซอร์สอะไรที่สำคัญที่ทำให้ตัวชีวิตดีคือเช่นจะพาคนเข้าระบบแบบนี้จะมีรีซอสอะไรที่จะเติมเข้าไปครับทักษะในการปิดปากต้องมีซื้อบัตรลงทุนมีแนวคิดในการลงทุนมีบัตรไว้กับตัวเองก่อนไม่ใช่นะครับ ออกไปสปอนเซอร์ใครแล้วไม่รู้จักนะในการเคลื่อนคนในห้องนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยได้ยินผมบอกไหมครับว่าการออกไปสปอนเซอร์คนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเป็นปิดยอดเพื่อเอาทีวีนะเราออกไปข้างนอกเพื่อเราต้องการไปเคลื่อนคนเข้าระบบเพราะคุณติดยอดได้ขนาดนั้นถ้าคุณเคลื่อนคนไม่ได้คุณก็ได้ทีวีแค่นั้นขนาดนั้นแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทีวีนะครับมากกว่านั้นเลยแต่เราออกไปเพื่อเคลื่อนคนจากคนที่อยู่ข้างนอกเข้ามาสู่ระบบเป็นไงครับพอมาอยู่ในระบบมีบรรยากาศมีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นมีฟีลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นไงครับเขาตัดสินใจทำเมื่อเขาตัดสินใจทำเขาเป็นเอกแน่นอนอยู่แล้วแล้วเมื่อตัดสินใจทำเป็นไงเริ่มขยายธุรกิจสปอนเซอร์คนใหม่ PV ได้เยอะกว่าที่เราออกไปปิดครั้งแรกไหมได้เยอะกว่าแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าต้องเติมรีซอสที่สำคัญตอนนี้รีซอสที่ผมอยากเติมนะจากการที่ผมประเมินเนี่ยคือผมมองว่าไซส์ของธุรกิจของเรามันไม่แมทช์กับจำนวนคนที่เข้าไปอยู่ในห้องประชุมยกเว้นงานวายที่โอเคคนเข้าไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่งานฟังก์ชันอื่นๆผมยกตัวอย่างอินสปิเรชันหรือแม้แต่เดอะซักเซสงาน inspiration เนี่ยต่อครั้งของเราเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก 1,300 นะครับแต่ไซส์ของธุรกิจเราเป็นไงครับ 1,000 กว่าล้านอ่ะแต่มีคนเข้าอีเวนต์นึงขนาดจาก2เดือนครั้งเนี่ยมีคนเข้างานเป็นไงครับ1,000กว่าคนมันต้องหลายพันคนแล้วถ้ามีหลายพันคนเป็นไงครับธุรกิจโตขึ้นมั้ยโตขึ้นเพราะคนได้ฟีลลิ่งที่เพิ่มมันคือบิลีฟที่เพิ่มมากขึ้นไงธุรกิจก็ยิ่งโตเพราะไซส์มันไม่แมทสิ่งนึงเนี่ยที่ไม่แมทเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยหลายคนเนี่ยเรียกว่าแนวคิดยังคิดอยู่ว่าเราไม่อยากแบกรับภาระบัตรเมื่อไหร่ที่บัตรอยู่กับมือแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจส่วนใหญ่ก็จะให้อัพไลน์เนี่ยซื้อบัตรเพื่อซัพพอร์ตเราอัพไลน์คนไหนไม่มีบัตรให้เราบางคนก็นอยนะครับบางคนก็นอยอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยเรียกว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงโดยมีความคิดว่าเราต้องซื้อบัตรด้วยตัวของเราเองนี่คือรีซอสเลยครับรีซอสคืออะไรครับเม็ดเงินที่คุณต้องลงทุนซื้อบัตรเป็นของเราเองเมื่อเรามีบัตรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วทุกครั้งเนี่ยของการออกไปสปอนเซอร์เราต้องการไปเคลื่อนคนด้วยเราและรู้ทุกจังหวะในการปิดบัตรต้องมีทุกจังหวะที่ปิดบัตรเมื่อไรไม่ออกมาทุกจังหวะไม่ไหวสุดท้ายลงท้ายด้วยคำถามก็คือปิดบัตรคุณท่องไว้อย่างเดียวเลยครับเราไม่น่าที่ไปเคลื่อนคนนะครับเพราะเราต้องการให้คนแอคชั่นคนจะแอคชั่นได้ระบบจะมีตะแกรงที่เป็นเครื่องล่อนพาเข้ามาเติมล่อนล่อนล่อนจนสุดท้ายเป็นไงครับได้เลยครับได้เพชรถูกไหมถ้าเราเติมน้อยเป็นไงได้ไหมไม่ได้ต้องเครื่องคนไงผมก็บอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยธุรกิจนี้จะไม่โตเลยถ้าเราไม่มีห้องประชุม
ทำไมธุรกิจนี้ถึงต้องเรียนรู้อยู่ในห้องประชุมเพราะต้องการฟีลลิ่งต้องการสร้างบิลลิ่งต้องการทำให้คนแบบมีบรรยากาศที่แบบตัดสินใจที่จะลงมือทำเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับอาเตอร์รีซอฟรีซอฟตอนนี้ทุกคนที่ขาดคือคุณไม่มีบัตรไหนใครมีบัตรอินสปิเรชันวันที่2เมษายนยกมือขึ้นเห็นไหมมากกว่าครึ่งห้องไม่มีนะครับเอาไม่เรียกมาอุตส่าห์จัดงานอินสปิเรชันขาดทุนทุกเดือนอินสปิเรชันลองคิดดูว่าค่าจัดห้องค่าเช่าห้องประชุมค่าออร์แกไนซ์งานเนี่ยหมดไปเรียกว่าน่าจะเกือบ 200,000 นะครับเก็บบัตรได้เท่าไหร่คนละ150,000คนเท่าไหร่ 150,000 ขาดทุนไหมถ้าบริษัทของแกนี่ไม่จัดมันละปล่อยพวกนี้มันทำลุยถั่วเลยไม่ต้องสร้างฟังก์ชันแล้วเป็นไงครับยากขึ้นไหมยากเราอุตส่าห์จัดมาแล้วเราไม่เคลื่อนคนเป็นเพราะเราไม่รู้ว่ามันคือรีซอร์สที่สำคัญตอนนี้รีซอร์สคือตัวจ่ายเงินแล้วตัดสินใจกูซื้อบัตรแล้วหน้าที่แต่ละคนรอนแต่ละคน5คน5คนถ้าบอนแต่ละคน5คนอะไรเกิดขึ้นครับถ้าคุณเป็นคุณ5คนคุณต้องเป็นซิลเวอร์กว่าๆแล้วถ้ามีอีกเล็กนะถ้าอยู่ในอีกเล็กโอเคไหมโอเคเข้าใจนะโอเคไม่ต้องมีแม่เรียนมาตีนะนั่นไม่ดีแล้วจะช่วยเติมดีสังคมกำลังแค่ยกตัวอย่างรีซอร์สหนึ่งที่สำคัญแค่นั้นเองว่ารีซอร์สนี้ถ้าเราเข้าใจมันนะรีซอร์สในเรื่องของห้องประชุมเนี่ยมันทำให้เราติดตามคนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเวลาใส่ดีด้วยนะครับโปรโมทฟังก์ชันนะครับโปรโมทฟังก์ชันต้องเก่งแล้วก็แฮมแบมต้องเก่งนะครับแฮมแบมคืออะไรครับใครรู้แฮมแบมบ้างนะครับตัวย่อรู้ไหมแฮมแบมใครรู้บ้างครับแฮมแบมฮะอ๋อแฮมแบมอ๋อมีติ่งนะรู้ว่ามันต้องมีประมาณนี้แหละมิตติ้งนี่นะเยี่ยมใครรู้ว่าแฮนด์แบมคืออะไรแฮนด์แบมแฮนด์แบมแปลว่า have a meeting book a meeting คุณท่องไว้เลยนะครับคุณมีฟังก์ชันหนึ่งเมื่อจบฟังก์ชันหนึ่งแล้วคุณต้องมีฟังก์ชันใหม่คุณต้องปิดบัตรใหม่เพราะเรากำลังทำธุรกิจเคลื่อนคนอยู่เข้าใจไหมแต่ที่ผมบอกแล้วใครเคลื่อนคนเก่งที่สุดใครใช้เครื่องมือของระบบเก่งที่สุดคนนั้นประสบความสำเร็จมากที่สุดจำได้ไหมจริงนะแฟกต์นะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำแฮมแบนคุณต้องคิดอยู่ตลอดเลยตะกี้ผมบอกแล้วขึ้นต้นด้วยลำไม้ไผ่สุดท้ายต้องปิดบัตรเช่นเดียวกันเมื่อคุณปิดบัตรหนึ่งแล้วเขาเข้ามาสู่ห้องประชุมแล้วคุณต้องแฮมแบนคุณต้องปิดบัตรครั้งถัดไปคือพาเข้ามามิทติ้งหนึ่งแล้วแฮมอ่ะมิทติ้งคือเหมือนเช่นเนี้ยมีมิทติ้งหนึ่งแล้วสุดท้ายต้องปิดบัตรเพื่อพาเข้าไปอีกหนึ่งมิทติ้งเขาเรียกว่า have a meeting book a meeting book a meeting คือปิดบัตรข้างหน้าซื้อบัตรอย่างนี้โตท่องไว้เลยมีกี่เรื่องที่ต้องท่องกันจำไว้เลยนะครับมีกี่เรื่องต้องท่องครับปิดบัตรอย่างเดียวมีบัตรกับตัวปิดบัตรอย่างเราทุกงานรู้ว่ามันไหนมีงานอะไรในเวิร์กแพลนจะมีอยู่แล้วถ้าเราเขียนเราจะไม่รู้เลยเราจะไม่หลงเลยถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากนั้นคือเมื่อปิดบัตรเดินต้องปิดอีกบัตรหนึ่งครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเคลื่อนคนเชื่อผม 100% มั้ยเนี่ยเชื่อมั้ยเชื่อนะโอเคนะโอเคแล้วก็โคชชิ่งนะครับโคชชิ่งแล้วก็โฟลาต่อนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับในการติดตามสัญญาณชีพธุรกิจอ่ะแผนที่5แล้วครับเหลืออีก2แผนตอนนี้จบไป4แผนแล้วนะครับแผนที่5นะครับโฟลาต by โคชชิ่งนะครับทำไมเราถึงต้องโคชชิ่งนะครับโคชชิ่งเพื่ออัพเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดาราของเราโคชชิ่งเพื่อการติดตามอะไรบางอย่างโคชชิ่งเพื่อที่จะเนี่ยมีเยอะเลยนะดูไปเพื่อให้ดาราของเราชัดเจนในเป้าหมายการโคชชิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อดาราของเราตั้งเป้าหมายแล้วเราไปโคชชิ่งให้เป้าหมายนั้นมีโอกาสเป็นความจริงนะครับแล้วก็เพื่อให้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นพอโคชชิ่งไปเนี่ยยิงคำถามไปเนี่ยได้ยินถามโอเคจะรู้ว่าเฮ้ยรากเหง้าของปัญหาของดาราคนหนึ่งเป็นเรื่องอะไรดาราแต่ละคนอาจจะมีปัญหารากเหง้าของสาเหตุที่แตกต่างกันรู้ว่าควรใช้รีซอสสมัยเมื่อโคชชิ่งไปเนี่ยการยิงคำถามการตั้งคำถามของเรานะครับจากโปรเซสการโคชชิ่งโดยใช้สกอร์โมเดลจะทำให้ดาราของเราได้คิดได้ทบทวนเออเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพิ่มเขาต้องใช้รีซอสอะไรเพิ่มเพื่อทำให้เขาเนี่ยไปถึงเป้าหมายสุดท้ายจะมีแอคชั่นแพลนเกิดขึ้นอ๋อต้องทำอย่างนี้แล้วทำเมื่อไหร่การยิงคำถามการตั้งคำถามของเราก็จะทำให้นะครับ
ดาราของเรารู้ทิศทางที่จะไปรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายบางเรื่องดาราของเราก็ศักยภาพไม่พอแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ดาราไปสู่เป้าหมายเราก็อาจจะมีบทบาทมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมกับดาราเพื่อให้ดาราบรรลุเป้าหมายนะครับแล้วก็เพื่อ performance ของทีมตรงนี้ชัดอยู่นะนะครับการโค้ชชิ่งตามทันได้เลยนะครับนะการโค้ชชิ่งโดยใช้ score model ไหนใครที่ปัจจุบันนี้หลังจากได้เรียนรู้โค้ชชิ่ง score model พาร์ทนึงที่ผมเคยสอนไปแล้วเอาความรู้นี้ไปใช้นะครับอย่างต่อเนื่องในองค์กรในทีมนะครับยกมือขึ้นเลยครับน้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากต้องทำมากกว่านี้เรียนรู้แล้วต้องเอาไปใช้ในต้องแบบขึ้นเรื่องว่ามีวิชาไฟฟ้าอยู่กับตัวเราเองเป็นไงครับคุณปุ๋ยเย็นจำได้ไหมไหนเคยไปทางรุ่นปุ๋ยเย็นบ้างนะครับกระบี่ไร่เทียนทางคนมีวิชาไฟฟ้าแล้วเป็นไงมันอยากใช้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิชาโคชชิ่งนี่มันดีแน่นอนแล้วเราจะเป็น personal coaching ที่เก่งขึ้นมีดาวน์ไลน์ของเราเยอะที่จะให้เราโค้ชไม่เราต้องฝึกโค้ชนะครับใครที่เคยโค้ชชิ่งรับการโค้ชชิ่งจากอัพไลน์บางยกมือขึ้นครับนะครับหลายทีก็เริ่มทำแล้วนะอย่างสมัครเมนนะใครที่ดาวน์ไลน์ยังไม่เคยตัวเรายังไม่เคยทำรีบปรึกษาอัพไลน์อัพไลน์ช่วยโค้ชหนูหน่อยอัพไลน์ช่วยโค้ชผมหน่อยผมอยากขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์จากขึ้นตำแหน่งโปรอยากเป็นแพลตินัมเนี่ยช่วยโค้ชหน่อยแม้อัพไลน์ที่เป็นอยู่ในสายงานของเราถ้าอัพไลน์ถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากอัพไลน์แล้วอัพไลน์ได้โคชชิ่งนะครับถ้าอัพไลน์ได้โคชชิ่งมาแจ้งความกับผมนะครับมาแจ้งความกับผมนะครับก็เดี๋ยวจะหาทางที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับเช่นตัดทอมที่เช่นอัพไลน์ดีดีตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เนี่ยแต่ขอความช่วยเหลือจากอัพไลน์และอัพไลน์ทุกคนดีช่วยนะเพิ่มความแมนให้ทีมนะครับแล้วก็เลือกโค้ชชิ่งนะครับคนที่มีเป้าหมายครับไม่ใช่คนนี้ขัดตาท่องไปความแต่โค้ชชิ่งมันเล่นๆไม่ได้คนที่ถูกเราโค้ชชิ่งหรือเราเรียกว่าโค้ชชี่คนที่ถูกเราโค้ชชิ่งเนี่ยเป็นดาราของเราเราจะใช้ศัพท์ในเชิงของการโค้ชชิ่งว่าโค้ชชี่นะครับโค้ชชิ่ง CHEE นะโค้ชชี่เราจะเลือกโค้ชคนที่มีเป้าหมายนะครับแล้วก็โค้ชชิ่ง2ครั้งต่อเดือนมีนัดหมายชัดเจนโค้ชชิ่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ในสัปดาห์แรกหลังจากนั้นสัปดาห์ที่3ต้องโค้ชอีกครั้งหนึ่งเพราะในธุรกิจของเราเป็นไงครับทํา1เดือนเต็มๆในการที่จะ achieve เป้าหมายถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกโค้ชชิ่งและสัปดาห์ที่3ต้องอย่าลืมโค้ชชิ่งอีกครั้งนึงเพื่อจะได้ประเมินวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันอยู่ในทิศทางที่ใช่หรือเปล่าเคยไม่แน่อาจจะหลงทิศไปคนละทางนะสุดท้ายเป้าหมายอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้รู้ว่าดาวไลน์ขาดรีซอสอะไรในตรงนี้อัพไลน์ต้องเก่งเลยนะครับไม่อัพไลน์งงๆเบลอๆดาวไลน์เราขาดอะไรเราไม่รู้อ่ะนะครับแล้วจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรต้องรู้ว่าจะเติมอะไรนะครับดาวไลน์ถึงจะบรรลุเป้าหมายบางเรื่องดาวไลน์นะครับบางเรื่องมันมีอยู่ในระบบซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่ในระบบบางเรื่องต้องส่งผ่านทักษะจากเราไปดาวไลน์ของเราบางเรื่องเรียกว่าเฮ้ยเขาทำบางอย่างไม่เป็นเราต้องไปช่วยเขาเติมให้เขาสอนเขานะครับบางเรื่องออกไปสปอนเซอร์ใครแล้วดาวไลน์ของเราไม่เป็นเราต้องช่วยของเราบางเรื่องเนี่ยดาวไลน์ของเราเนี่ยปิดได้มาแต่ซุปแต่ขาดทักษะในการปิดเอ็กซ์เฮ้ยต่อไปเนี่ยจะปิดเอ็กซ์ต้องปิดอย่างไรเห็นไหมเราต้องประเมินออกต้องดูองค์กรหลายอย่างมันต้องใช้ความละเอียดในการประเมินเพื่อทำให้ดาวไลน์เนี่ยบรรลุเป้าหมายนะครับดูรีซอสมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนกับดาวไลน์ไม่ใช่แบบเราโค้ชชิ่งดาวไลน์เสร็จดาวไลน์บอกอยากไปสปอนเซอร์คนนี้อัพไลน์เป็นไงครับนั่นมึงไปเองแล้วกันตายถูกไหมเราต้องรู้เลยว่าให้ต้องประกบเฮ้ยดาวไลน์เนี่ยไปกำลังจะสปอนเซอร์คนที่มีศักยภาพมากกว่าเช่นอยากสปอนเซอร์รุ่นพี่ของตัวเองอยากสปอนเซอร์เจ้านายตัวเองอยากสปอนเซอร์นักธุรกิจแต่ตัวดาวไลน์อยากขาดความเชื่อมั่นอยู่หรือโปรไฟล์สู้ไม่ได้นะครับขอความช่วยเหลือจากอัพไลน์เป็นไงครับแล้วเราบอกเฮ้ยมึงไปต่อแล้วกันตายแน่นอนเสียรายชื่อมาเราต้องโอเคมีแอคชั่นเลยเพิ่มไปไปช่วยไปไปอย่างเงี้ยเกิดแอคชั่นทีที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ทั้งในฟังก์ชันและนอกฟังก์ชันในฟังก์ชันคืออะไรครับในทุกการประชุมเรากับดาวไลน์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันให้จะไปตรงไหนจะเจอกันที่ไหนไม่มีงงๆนะพวกเราออกจากเดอะซักเซสตอนอัปเตอร์มีติ้งมีงงๆไหมไอ้อัปไลน์กูอยู่ตรงไหนแล้วไอ้กลุ่มกูอยู่ตรงไหนมีไหมมีไหมงงๆมีไหมไม่มีแล้วมันต้องมีสัญลักษณ์แล้วให้กลุ่มเราเนี่ยเดี๋ยวเลิกงานต้องเจอตรงนี้นะอัพเดทมีติ้งตรงนี้นะเฮ้ยกลุ่มไหนมีกี่กลุ่มเฮ้ยใครจะเป็นคนลีดเฮ้ยจะยิงคำถามอะไรถูกไหม
แล้วเดินทางเส้นครั้งที่8เนี่ยไม่ทราบว่าตอนรับเตอร์มิทติ้งเราปิดบังเฮ้ยเดินทางเส้นครั้งที่7เนี่ยตอนรับเตอร์มิทติ้งเราปิดบังครั้งที่8มั้ยปิดมั้ยขึ้นต้นด้วยลำไม้ไผ่สุดท้ายปิดบังเดินทางเส้น8อย่างเดียวคนที่ล้อมวงอยู่เนี่ยทุกๆคนที่ไปสุดท้ายต้องถูกปิดบังครั้งที่8ล็อกตัวไว้ก่อนเลย4เดือนเนี่ยไม่ว่าจะไปเจอของแข็งมานะครับเจอปืนที่ไหนยิงนะเจอบาซูก้าที่ไหนยิงเนี่ยแต่ต้องคลานกลับมาในเดอร์ซัสเซป่าได้ถ้าคลานกลับมาได้มีโอกาสรอดไหมรอดแล้วไหนใครที่ยังไม่มีบัตรแล้วมั่นใจว่าจะคลานกลับไปได้เราต้องคลานกลับไปให้ได้แล้วเราจะรอดนะโอเคทั้งในฟังก์ชันและนอกฟังก์ชันโอเคที่3แล้วก็ให้กำลังใจให้พลังและความเชื่อมั่นครับตรงนี้3นะครับให้กำลังใจนะครับการโคชชิ่งคือเราต้องให้กำลังใจให้พลังแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับกับดาวไลน์ของเรานะนี่ก็เป็นเรื่องของการโคชชิ่งนะครับถัดไปแล้วก็แผนที่6 follow up for results ละนะครับอันนี้คือสูงสุดละ follow up มาทุกเรื่องนะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปตอนนี้ follow up เพื่อเอาผลลัพธ์ละการ follow up เพื่อเอาผลลัพธ์เนี่ยเป็นจากการโคชชิ่งเสร็จต้องมีการประเมินต่อนะครับในสัปดาห์ที่3โอเคเฮ้ยมันขาดอะไรตรงไหนเพื่อรู้จักวิเคราะห์และประเมินว่าจะถึงเป้าหมายหรือไม่อัพไลน์จะรู้เลยเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายเป็นแพลตินัมเนี่ยผ่านไปเนี่ย3อาทิตย์แล้วเนี่ยมีคะแนนอยู่นะครับ10,000ช็อคอย่างเงี้ยรับรองว่ายากถูกไหมถ้ามีสัก 25,000 โอเคยังเป็นไปได้ 30,000 โอเคครึ่งนึงเป็นไปได้แต่ถ้า10,000 กว่าตั้งวีคเลส 60,000 เป็นไงครับอันนี้ยากอ่ะนะครับต้องใช้พลังอีกเยอะเลยเราต้องประเมินให้ได้ว่าเฮ้ยมีจุดไหนที่ต้องเติมมีอะไรตรงไหนที่เรียกว่าทำน้อยเกินไปตรงไหนที่ทำมากไปเราต้องนะครับประเมินให้ได้นะอัพไลน์ที่ติดต้องประเมินให้ได้นะครับแล้วติดตามดาวไลน์เพื่อให้รู้ว่าทำอะไรน้อยไปมากไปต้องทำอะไรเพิ่มโอเคสักทีได้ปัญญาไปนะครับแล้วก็เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ทันไม่ใช่แบบโอ้โหเราไม่ได้นะครับติดตามเพื่อที่จะให้ดาวไลน์แอดชีพผลตั้งเป้าหมายต้องเป็นซิลเวอร์หรือเป็นโกพอวันที่27 28โอ้ตายจริงจะเป็นโตเนี่ยยอด 30,000 ตอนปลายเดือนสุดท้ายตอนนี้มา 13,000 อีก3วันก็กลาง 17,000 วีคเลทได้มั้ยยากครับหมดเวลา27วันได้มา 13,000 นะไม่พอแล้วก็เรียกว่าประเมินให้เร็วเฮ้ยมีจุดตรงไหนเฮ้ยสปอนเซอร์น้อยไปเฮ้ยสปอนเซอร์มามีเด็กคนปิดซุปเฮ้ยสปอนเซอร์มาไม่มีคนเข้าระบบเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ได้ปิดบัตรหรือเธอไม่ได้มีบัตรติดตัวไว้ใช่ไหมเลยปิดบัตรไม่ได้เธอไม่มีทักษะในการปิดบัตรใช่ไหมเฮ้ยไม่เห็นมีใครในองค์กรเธอเข้ารีสตาร์ทเลยเฮ้ยไม่มีใครเข้าวายเลยไม่มีใครเข้านั้นเลยเห็นไหมเราก็จะพอรู้แล้วว่าเฮ้ยมีอะไรตรงนี้จะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเฮ้ยจะจัดเข้าซีติ้งเสริมดีไหมในองค์กรของเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปจัดเข้ามีติ้งเพื่อทำให้คนเนี่ยเรียกว่ายกระดับการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนจากซุปไปเอ็กซ์ก็ได้เห็นไหมต้องมองออกทั้งกระดานน่ะว่ายอดที่จะมาจากไหนเพื่อเติมๆสะสมไปสุดท้ายอาจจะทันเวลาทำให้สิ้นเดือนเข้าเป้าก็ได้เป็นคนที่เป็นอัพไลน์เนี่ยเรียกว่าทักษะวิชานี้ผมบอกเลยว่าเป็นวิชาที่ยากเห็นด้วยไหมว่ายากมันยากนะครับมันยากแต่เป็นกำลังใจทุกคนทำได้เพราะมันมีหลักการของมันอยู่ว่าเออเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้ต้องทำแต่อยู่ที่เราเองเราตั้งใจที่จะทำมันหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจของเราด้วยความที่แผนไบนารี่มันโคตรง่ายเลยผมบอกได้แผนไบนารี่มันโคตรง่ายเลยถ้าเป็นสแตนเซตเลสเวย์นะโอ้โหอัพไลน์ต้องตามดาวไลน์แบบสุดลิ่มที่ประตูต้องใช้วิชาความสามารถในการติดตามเนี่ยมากกว่าไบนารี่5เท่าผมบอกได้เลยแต่พวกเราเป็นไงครับบางคนแบบงงๆเฮ้ยยอดมาแล้วโอ้โหมีอัพไลน์เนี่ยต่อลงมาหรือมีผู้นำเกิดขึ้นโอ้โหกูสบายแล้วหนึ่งข้างแค่ทำข้างเดียวก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราง่ายกว่าเยอะเลยแค่เราเบียดคนหนึ่งคนไปมีคนอื่นได้อีกหลายคนแต่ในแผนสแตนเซอร์เลเวลไม่มีครับคุณผ่านฝ่าด่านไม่ได้คุณไม่มีทางโตเลยนะครับแต่ไลบรารีเนี่ยมันง่ายมากเพราะฉะนั้นขอเพียงแค่เราอัปเกรดในการติดตามให้เก่งขึ้นแล้วการติดตามที่ดีเมื่อเราทำงานกับดาวไลน์ของเราสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยมากมากเลยก็คือสายสัมพันธ์ที่แน่นบางคนโตเร็วแต่ว่าโตโดยที่ไปช่วยดาวไลน์น้อยเกินไปสายสัมพันธ์ไม่ได้ดาวไลน์ทุกคนอัพไลน์กินแรงเราแต่รับรายได้เยอะมีไหมมีใครที่บางทีอาจจะมีความรู้สึกนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไลน์ของเราต้องมีโอกาสที่จะรู้สึกกับเราเช่นเดียวกันถ้าเราไปช่วยเขาน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่เสียสละแล้วก็เอาจริงนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้เราต้องอัปเกรด
โปรแกรมของเราความรู้ความสามารถของเราที่เราจะส่งมอบให้ดาราของเราให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเขาจะศรัทธาเราและอยู่ในองค์กรของเราแบบแข็งแรงนะมันได้หมดเลยได้หลายเด้งเลยนะครับนี่คือนะครับติดตามพวกเรามีความตั้งใจในการติดตามผลลัพธ์เพราะเป็นเรื่องสำคัญสุดๆเรื่องผลลัพธ์เป็นเรื่องสำคัญสุดๆเลยคุยจะเรื่องผลลัพธ์เฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเข้าเป้าไหมนะครับเรามีอะไรให้ช่วยไหมอัพไลน์ต้องมีคำถามที่สำคัญมีอะไรให้เราช่วยเพิ่มไหมเราจะเป็นอัพไลน์ที่น่ารักมากมีอะไรเราช่วยเพิ่มเอ้ยทำไปแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยมาวิเคราะห์กันหน่อยสิอ่ะสิ่งที่อัพไลน์ติดตามอะไรต้องมีเบิร์ดดิ้งต้องมีคำพูดพวกนี้เฮ้ยพาคนนั้นเข้างานแล้วเป็นไงประเมินแล้วเป็นไงบ้างไอ้คนนั้นออกไปทำงานที่ฐานแล้วติดขัดตรงไหนเธอไปสอนการเริ่มต้นหรือยังเฮ้ยสอนแล้วเป็นไงเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนมีอะไรต้องทำเพิ่มมีอะไรเราช่วยไหมเฮ้ยจัดห้องมิทติ้งที่ไหนอย่างไรเฮ้ยเราก็ไปช่วยไหมถ้าเรารู้ว่าดาราไม่เป็นเราต้องเป็นคนเคลียร์นะเฮ้ยไปจัดห้องมิทติ้งเลยนะนัดหมายเลยแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยสมัยก่อนเนี่ยผมจัดห้องมิทติ้งแบบโอ้โหอาทิตย์นึงเนี่ยจัดหลายแห่งเลยนะครับเติบโตจากห้องมิทติ้งห้องมิทติ้งมีหน้าที่คืออะไรครับห้องมิทติ้งคืออะไรห้องมิทติ้งคือมิทติ้งถูกป่ะเมื่อมีมิทติ้งแล้วเป็นไงครับแฮมแบนทันทีเลยแฮมอะมิทติ้งบุ๊กอะมิทติ้งเพราะการจัดห้องมิทติ้งสุดท้ายแนะนำสินค้าซื้อสินค้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายคืออะไรครับเป็นบัตรที่ดีครับแฮมอะมิทติ้งบุ๊กอะมิทติ้งแฮมอะมิทติ้งบุ๊กอะมิทติ้งแฮมแบนแฮมแบนแฮมแบนรู้อย่างเดียวแหละแฮมแบนธุรกิจโตนะนะเอาใช้ดีซอส 100% นะมีความรู้อะไรมีอะไรที่เป็นเครื่องมือใช้หมดเสียสละทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้ดาวไลน์ได้ผลลัพธ์นะอะไรที่ดีอะไรที่เก่งต้องเสียสละทุ่มเทนะไม่ใช่ดาวไลน์โอ้โหเรียกว่าลุยแหลกเลยแล้วเราเป็นไงครับอยู่ที่ออฟฟิศซัสมอลเราก็ย่อไปมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มาเลยเนี่ยเราอยู่บนทูอย่างเงี้ยรับรองว่าเราไม่ได้พลังศรัทธาจากดาวไลน์เพราะเราไม่ติดตามช่วยเหลือใครไม่เคยติดตามแล้วไม่เคยช่วยเหลือใครเลยนะครับอยากเป็นอัพไลน์แบบนี้นะครับผมจะผิดหวังมากเมื่อพวกเราเนี่ยเวลาเติบโตแล้วมีดาวไลน์หลายคนเดี๋ยวนี้ไลน์ส่วนตัวมันก็เรียกว่าพวกเราทุกคนก็เข้าถึงผมง่ายขึ้นพอมาถึงแล้วบางคนเนี่ยแบบบ่นน้อยใจอัพไลน์ไม่ช่วยเลยอัพไลน์กินแรงหนูเนี่ยหนูหมดพลังแล้วทำไงคุณหมอให้กำลังใจหน่อยสิผมก็สู้ๆนะคุณเข้าเรียนรู้อีกหน่อยเนี่ยผมก็ให้กำลังใจกับหลายคนที่มาแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ถามว่าอัพไลน์เขาคือใครนะครับแต่หลายคนหมดกำลังใจเพราะว่าอัพไลน์ไม่ช่วยจริงจังนะครับก็ให้กำลังใจไปแต่บางคนก็จะหมดแรงมากๆเอ้ยหนูจะย้ายสายงานได้ไหมเนี่ยจะรุนแรงขนาดนั้นหรือนะครับย้ายง่ายได้ไหมล่ะถ้าย้ายง่ายก็ปั่นป่วนกันทั้งธุรกิจของเราเลยถูกไหมครับย้ายไม่ได้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยกันก็ได้ผลลัพธ์เมื่อโคชชิ่งแล้วได้ผลลัพธ์ได้ไงครับต้องเฉลิมฉลองแบบสิริเบลดเล็กๆน้อยๆแต่ส้มตำมิทติ้งเนี่ยเอาละส้มตำมิทติ้งเอาท้ากันนะอัพไลน์กับดาวไลน์เฮกันฉลองกันก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปทานอะไรที่ถูกแพงนะครับยกเว้นตำแหน่งที่สำคัญเฮ้ยเราไปฉลองความสำเร็จกันไปทานอาหารทะเลกันหรืออะไรก็ได้นะครับไปดูหนังฟังเพลงก็สุดแล้วแต่นะครับเฉลิมฉลองมันจะได้มีมินนิ่งจะมีคุณค่าในเรื่องงานที่ทำและประสบความสำเร็จนี่คือการติดตามซิกแพคนะครับการติดตามซิกแพคเป็นไงบ้างครับติดตามซิกแพคมีอะไรบ้างนะครับ1ร้านใครนะครับ2ติดตามเพื่อส่งความรู้และทักษะ passing knowledge และ skill 3คือติดตามการใช้ work plan และ passport to success 4คือการติดตามในเท่าทราย5คือการติดตามในการ coaching นะครับ coaching ก็เป็นการติดตาม6คือติดตามเพื่อผลลัพธ์นี่คือ6 pack 6 มัดกร้านนะครับเพื่อผลลัพธ์6 for up 6 pack for outcome นะครับติดตาม6 มัดกร้านเพื่อผลลัพธ์เพราะฉะนั้น6มัดกร้ามสำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จโอเคไหมครับโอเคใครเนี่ยต่อไปนี้ฉันจะมุ่งมั่นในการติดตามดาวไลน์ของเราให้ดาวไลน์ของเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะประสบความสำเร็จเซ่ยใช่เซ่ยใช่เซ่ยใช่ใครไปเพื่อเราแล้วจะพลัดอะไรเราจะพลัดดาวไลน์ของเราเต็มที่